น้อยน่ะสะเอะเรียกตัวเองว่าเป็นหมอรักษาสัตว์แต่ที่แท้ก็ไอ้มหาโจรนี่เองใบหน้าของคุณนายซิดโลดูดุร้ายในตาสีดำหรี่เล็กเป็นรอยย่นด้วยแรงโมโหเธอพ่นคำพูดแต่ละคำอย่างกราดเกรี้ยวในเวลาเดียวกันนั้นผมก็มองเธอไปพลางเห็นเส้นผมสีดำเหยียดตรงล้อมกรอบวงหน้าซี่เซียวคางแหลมเปียบและคิดดังที่เคยคิดหลายครั้งหลายคราแล้วว่าดูเธอเหมือนแม่มดจริงๆเป็นการง่ายที่จะวาดภาพเธอขี่ด้ามไม้กวาดพุ่งขึ้นท้องฟ้าไปยังดวงจันทร์อย่างรวดเร็วชาวบ้านเขาละอาเรื่องหมอคิดค่ารักษาแพงกันทั้งนั้นแหละไม่รู้ว่าไอ้คนที่ปล้นเงินชาวบ้านเหมือนโจรร้ายอยู่ได้ยังไงแล้วยังมาลอยหน้าลอยตาในรถคันใหม่หน้าตาเฉยอวดเราอีกเธอยังคงพ่นต่อไปเรื่องนี้เองที่ทำให้เธอฉุนเฉียวนักหนารถยนต์เก่าปุโรทั้งของผมจวนพังเป็นชิ้นๆผมจึงต้องซื้อรถออสติน10ซึ่งเป็นรถมือสองมาขับรถคันนี้เจ้าของเดิมขับมาแล้ว 20,000 ไมล์แต่รักษารถดีมากสภาพจึงเหมือนรถใหม่เอี่ยมอ่องทุกประการตัวถังรถสีดำเป็นมันปราบล้อแสงอาทิตย์เมื่อคุณนายซิดโลเห็นรถคันนี้เข้าเธอจึงโมโหสุดเหวี่ยงการที่ผมซื้อรถคันใหม่ทำให้พวกชาวไร่ทักถามอย่างเหน็บแนมบางคนพูดยิ้มว่าทำงานอย่างหมอได้เงินดีนะแต่คำพูดเหล่านั้นก็เป็นกันเองปราศจากพิษร้ายดังเช่นคำขู่เข็นของคุณนายซิดโลครอบครัวคุณนายซิดโลชิงชังสัตวแพทย์เป็นอย่างยิ่งไม่ใช่เกลียดผมเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่รวมทั้งสัตวแพทย์อื่นๆด้วยละแวกนี้มีสัตวแพทย์หลายคนซึ่งคุณนายซิดโลเคยเรียกใช้บริการมาแล้วด้วยอย่างทั่วและเห็นว่าทุกคนบกพร่องไปหมดปัญหาก็คือคุณซิดโลเป็นคนเดียวในตำบล นี้ที่รู้วิธีรักษาสัตว์ป่วยภรรยาและลูกๆที่โตแล้วของเขาเชื่อถือคุณซิดโลเป็นอันดีไม่ว่าสัตว์จะล้มป่วยลงเมื่อใดก็ตามย่อมเป็นหน้าที่ของคุณซิดโลที่จะจัดการรักษาเองคุณซิดโลจะตามตัวสัตวแพทย์ไปที่ไร่ของเขาก็ต่อเมื่อเขาใช้ยาซึ่งผสมขึ้นอย่างลับๆรักษาแล้วไม่ได้ผลเมื่อผมไปที่ไร่แห่งนั้นทีไรก็เจอแต่สัตว์ป่วยอาการเพียบปางตายชนิดที่เกือบจะช่วยไว้ไม่ได้ทุกทีครอบครัวซิดโลมีทัศนะไม่ค่อยดีในเรื่องคนร่วมอาชีพเดียวกันกับผมเสมอมาวันนี้ผมต้องมาเห็นแกะตัวเล็กสู้ผอมนอนไร้เรียวแรงงอกองอขิงอยู่ที่มุมมืดในคอกพยายามสูดลมหายใจครั้งสุดท้ายมันล้มป่วยด้วยโรคปอดบวมมาก่อนหน้านี้1 สัปดาห์คนในครอบครัวซิดโลยืนมุงดูทำท่าจงเกลียดจงชังผมอย่างเหลือแสนเมินมองหน้าตาทะมึงถึงขณะที่ผมเดินกลับไปที่รถด้วยความอ่อนเปลี้ยเพียแรงคุณนายซิดโลก็เห็นผมจากหน้าต่างครัวและเพ่นออกมาที่ลานหญ้าเหมือนเด้งได้อ้ออย่างหมอน่ะไม่เป็นไรหรอกพวกเราสิต้องทำงานหนักหาเลี้ยงชีวิตอยู่ตรงนี้พอหมอมาเอะอะก็เรียกเก็บเงินทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างฉันรู้หรอกหน้าทำอย่างนี้ก็เพราะอยากรวยเร็วเท่านั้นแหละคุณนายซิดโลพ่นต่อไปผมได้รับการอบรมมาแต่ไหนแต่ไรว่าลูกค้าต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอจึงยั้งปากไว้ได้ไม่ตะโกนต่อไปได้แต่ฝืนยิ้มแทนคุณนายซิดโลครับผมรับรองได้ว่าผมไม่รวยเลยสักนิดถ้าคุณนายได้เห็นจำนวนเงินของผมในธนาคารก็จะทราบเลยว่าผมหมายความว่ายังไงผมพูดน้อยมีหน้ามาบอกว่าเงินน้อยอีกก็จริงนี่ครับเธอโบกมือไปที่รถออสตินและจ้องหน้าผมราวกับจะกินเลือดกินเนื้องั้นแสดงว่าไอ้รถหรูหรานี่มาเปล่าๆแล้วสิผมตอบไม่ถูกคุณนายซิดโลเล่นงานผมทั้งขึ้นทั้งล่องผมต้องเป็นคนร่ำรวยหรือไม่ก็ต้องเป็นจอมตบตาลวงโลก
ขณะที่ผมขับรถไปตามทางลาดสูงขึ้นเนินผมหันไปมองไร่ซึ่งมีบ้านหลังใหญ่และสิ่งก่อสร้างหลายหลังกระจัดกระจายอยู่ไร่นั้นอยู่ต่ำลงไปทางเชิงเขามีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ถึง500เอเคอร์คุณซิดโลเป็นชาวไร่ผู้มั่งคั่งไม่เคยต้องผ่านพบความวิตกกังวลดังเช่นชาวไร่ที่อยู่ตามไร่ขนาดเล็กต้องประสบชาวไร่เหล่านั้นอยู่สูงขึ้นไปตามเนินเขาซึ่งเปล่าเปลี่ยวผมจึงคิดไม่ออกเลยว่าเหตุใดคนในครอบครัวนี้จึงวาดภาพเอาเองว่าผมร่ำรวยและจงเกลียดจงชังผมนักผมนึกออกอีกอย่างว่าการที่ถูกโจมตีครั้งหลังสุดนี้เผอิญพ้องกับช่วงเวลาที่เงินของผมจวนหมดมิหมดแหล่ขณะที่ผมเปลี่ยนเกียร์สายตาก็พลันชำเลืองเห็นผิวเนื้อสีชมพูโผล่ออกมาจากรอยขาดที่หัวเข่ากางเกงผ้าลูกฟูกตัวเก่าแย่เหลือเกินกางเกงตัวนี้หมดอายุเสียแล้วเช่นเดียวกับเสื้อผ้าส่วนมากของผมแต่ความต้องการของลูกสองคนที่กำลังเติบโตย่อมมาก่อนความต้องการของผมเองผมไม่ประสงค์จะแต่งตัวหล่อเหมือนนายแบบแฟชั่นในเวลามาทำงานรักษาสัตว์อาชีพของผมหมายถึงงานที่หนักและสกปรกเลอะเทอะที่สุดอย่างหนึ่งในโลกผมพอจะอุ่นใจที่ยังมีชุดสูทที่ดูดีอยู่ชุดหนึ่งนานหลายปีมาแล้วทั้งนี้เพราะหาโอกาสใส่ชุดสูทไม่ค่อยได้นั่นเองผมขอเพียงให้พ่อดูหน้านับถืออยู่บ้างก็ใช้ได้แล้วหน้าแปลกที่ผมดูจะลำบากยากจนอยู่ชั่วกลับปวสานทั้งที่ซิกฟรีดและผมช่วยกันทำงานอย่างหนักจนเป็นที่ยอมรับนับถือของคนส่วนมากผมทำงานเกือบตลอดเวลาสัปดาห์ละ7วันแถมตอนเย็นและกลางคืนก็บ่อยๆงานก็แสนหนักต้องเกลือกลิ้งบนพื้นโรยกรวดโถมเรียวแรงเวลาทำคลอดวัวที่บางครั้งลำบากยากเย็นจนเหนื่อยเพลียหมดเรี่ยวหมดแรงต้องถูกวัวเตะเหยียบกระทืบและถูกโคลนสกปรกสาดรดเต็มตัวบ่อยครั้งที่ผมปวดรานกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายนานเป็นวันๆแต่ก็ยังอุตส่าห์มีตัวเลขเบิกเงินเกินบัญชีจำนวน 1,000 ปอนด์ตัวเลขนี้ไม่เคลื่อนไหวจนหน้าอึดอัดใจเป็นประจักษ์พยานให้เห็นอยู่ชัดแจ้งผมใช้เวลาส่วนใหญ่ขับรถไม่มีใครมาช่วยจ่ายค่าโสหุยเรื่องรถให้สักคนอาจเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้สถานการณ์ของผมจึงยังเป็นอยู่อย่างนี้แต่ผมได้ทำงานได้ขับรถได้ใช้ชีวิตเพลิดเพลินในดินแดนชนบทแสนสวยงามอยู่ตลอดเวลาผมจึงรักอาชีพนี้มากจนกระทั่งมีคนกล่าวหาว่าผมเป็นตัวสูบเลือดเกษตรกรนั่นแหละผมจึงนึกถึงข้อขัดแย้งเช่นนี้ขึ้นมาได้เสียทีหนึ่งขณะที่รถไต่ขึ้นเนินสูงผมมองเห็นหอคอยโบสถ์และหลังคาบ้านเรือนร้านรวงในเมืองไดโรบีในที่สุดประตูรั้วบ้านที่สวยงามของคุณนายพัมฟรีก็รออยู่ที่ชานเมืองเหมือนเชิญชวนให้ผมแวะเข้าไปเยี่ยมเยือนผมดูนาฬิกาข้อมือเที่ยงพอดีผมเคยชินกับการกะเวลาให้มาถึงบ้านนี้ก่อนเวลากินอาหารกลางวันเล็กน้อยเพื่อที่ผมจะได้หลบเลี่ยงงานตรวจสัตว์ตามไร่ที่น่าเหน็ดเหนื่อยและเข้าไปพักพิงในบ้านคุณนายพัมฟรีให้หญิงไม้สูงวัยผู้นี้ต้อนรับขับสู้พอเพลินอารมณ์สักหน่อยเธอเป็นผู้หญิงส่องแสงฉายให้ชีวิตของผมสว่างสวยมาเป็นเวลานานแล้วระหว่างที่ล้อรถของผมบดลงบนก้อนกรวดไปตามทางเท้าผมก็ส่งยิ้มให้ทริกกี้วูซึ่งโผล่หน้าออกมาต้อนรับหลังหน้าต่างกระจกเวลานี้หมาตัวเล็กแก่แล้วแต่ยังมีแรงตะกายขึ้นไปนั่งดูแขกไปใครมาที่หน้าต่างบานนั้นอันเป็นที่ซึ่งมันจะเห็นแขกก่อนใครเพื่อนหน้าของหมาปักกิ่งแสยะเป็นรอยยิ้มต้อนรับมันหายใจหอบแฮกๆผมเดินขึ้นบันไดหน้าบ้านมีเสากลมสูงขนาบสองข้างผมมองเห็นทริกกี้กระโดดไปจากหน้าต่างแล้วมันเห่าอย่างดีใจอยู่ในห้องข้างหน้าผมกดกริ่งที่ประตูรูธสาวใช้เก่าแก่มาเปิดประตูให้เธอยิ้มชอบใจเมื่อเห็นทริกกี้กระโดดตัวลอยเด้งขึ้นมาถึงหัวเข่าของผม
มันดีใจที่เจอคุณหมอค่ะเราทุกคนก็เหมือนกันรูธพูดพลางแตะแขนผมรูธพาผมเข้าไปในห้องนั่งเล่นซึ่งจัดไว้งดงามคุณนายพัมฟรีย์กำลังนั่งพิงไฟอยู่บนเก้าอี้นวมเธอเงยศีรษะที่ปกคลุมด้วยเส้นผมสีขาวขึ้นจากหนังสือบนตักและร้องทักผมด้วยความดีใจแม้ดีใจที่ได้พบคุณหมอเฮเรียตจริงไหมจ๊ะทริกกี้ดีจริงๆที่คุณหมอมาหาเราอีกใช่ไหมจ๊ะเธอพายมือไปยังเก้าอี้ตรงข้ามดิฉันกำลังคิดอยู่พอดีเชียวล่ะค่ะว่าคุณหมอต้องมาตรวจเจ้าทริกกี้แต่ก่อนจะลงมือตรวจเชิญนั่งให้อุ่นสบายก่อนอากาศหนาวจริงๆรู้จ๊ะช่วยรินเหล้าเชอรี่ให้คุณหมอสักแก้วสิดื่มเหล้าเชอรี่หน่อยนะคะคุณหมอผมพึมพำขอบคุณตอบรับเหล้าเชอรี่แก้วใหม่ทุกครั้งเหล้าเชอรี่ช่วยให้อบอุ่นได้ดีนักโดยเฉพาะในวันอากาศหนาวเช่นวันนี้ผมซุดตัวนั่งจนจมลงไปในกลุ่มหมอนอิงนุ่มๆยืดขาไปทางเปลวไฟซึ่งแลบเลียคุโชนอยู่ในเตาผิงผมจิบเหล้าเชอรี่จิบแรกรูธวางจานขนมปังกรอบลงบนโต๊ะข้างๆหมาตัวเล็กตะกายขึ้นมาบนหัวเข่าของผมในยามนั้นเองถ้อยคำเชื่อเฉือนดุดปรปักษ์จากครอบครัวซิดโลก็ค่อยๆลบเลือนไปจากความทรงจำของผมทิกกี้สบายดีทุกอย่างตั้งแต่คุณหมอมาตรวจให้คราวก่อนคุณนายพรัมฟรีพูดดิฉันรู้ค่ะว่ามันขัดยอกนิดหน่อยเพราะโรคไขข้ออักเสบแต่มันก็วิ่งไปไหนมาไหนได้ไอก็ไม่ถี่นักแต่ที่ดีที่สุดก็คือคุณนายประสานมือทำตาโตมันไม่ทำท่าก้นกระแทกอีกแล้วค่ะหนเดียวก็ไม่เคยเพราะงั้นคุณหมอคงไม่ต้องบีบก้นเจ้าตัวน่ารักอีกแล้วล่ะค่ะโอ้ยไม่หรอกครับผมไม่บีบแน่ๆผมจะบีบมันก็ต่อเมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้นผมบีบก้นทิกรี่มานานหลายปีเต็มทีทั้งนี้เพราะต่อมที่ช่องถ่ายอุจจาระของมันไม่ค่อยปกติเจ้านายของทิกรี่เรียกปัญหานี้ว่าโรคก้นกระแทกแต่หมาตัวเล็กไม่เคยรังเกียจเลยผมลูบหัวทริกกี้ขณะที่คุณนายพัมฟรีย์พูดต่อไปว่าดิฉันต้องเล่าเรื่องน่าสนใจให้คุณหมอฟังค่ะคุณหมอก็ทราบแล้วว่าทริกกี้รอบรู้เรื่องแข่งม้าอย่างลึกซึ้งมันทำนายเก่งเลยชนะอยู่เรื่อยๆตานี้นะคะเธอยกนิ้วชี้ลดเสียงลงพึมพำเหมือนจะบอกความลับสุดยอดเมื่อเร็วๆมานี้เองมันเกิดสนใจเรื่องหมาเกรย์ฮาวด์ขึ้นมาอีกอย่างแล้วล่ะค่ะงั้นเหรอครับใช่ค่ะคือมันเริ่มศึกษาจากการได้เห็นที่สนามแข่งหมาเมืองมิดเดิลบราวน์แล้วก็แนะให้ดิฉันวางเดิมพันทราบไหมคะมันชนะได้เงินมามากเชียวค่ะโอ้โหนั่นสิคะเมื่อเช้านี้เองคราวเชอร์คนรถของดิฉันเพิ่งไปรับเงิน12ปอนด์จากเจ้ามือเป็นเงินที่ชนะการแข่งหมาเมื่อเย็นวานนี้เองค่ะโอ้โหดีจริงๆผมนึกเวทนานายโจเฟรนเดกัสเจ้าหน้าที่การเงินของสนามแข่งม้าในเมืองนี้ซึ่งคงต้องทนทุกข์จากการที่หมาชนะพนันแข่งม้ามาไม่รู้กี่ปีแล้วตอนนี้ยังต้องจ่ายเงินค่าหมาชนะพนันแข่งม้าเกรฮาวอีกด้วยเก่งจังเลยครับผมชมนะคะจริงไหมคะคุณนายพัมฟรีย์ส่งยิ้มสดชื่นแล้วกลับทำท่าเอาจริงเอาจังแต่ดิฉันยังสงสัยอยู่อย่างค่ะคุณหมอเฮเรียตคือดิฉันสงสัยว่าทำไมทริกกี้ถึงสนใจเรื่องการแข่งม้าคุณหมอว่าเป็นเพราะอะไรคะผมสายศีรษะเศร้าๆยากที่จะบอกได้ครับยากจริงๆถึงอย่างนั้นดิฉันก็มีทฤษฎีค่ะคุณหมอคิดไหมคะว่าเหตุเพราะทริกกี้อายุมากขึ้นก็เลยเปลี่ยนเป็นสนใจสัตว์ชนิดเดียวกันมากกว่าถึงได้ชอบพนันแข่งม้าก็อาจเป็นไปได้ครับ
คุณหมอคิดว่าเป็นเพราะทิกกี้มีส่วนเกี่ยวดองผูกพันกับหมาด้วยกันมันเลยมองการไกลได้เก่งก็เลยยิ่งมีโอกาสชนะมากขึ้นไปอีกใช่ไหมคะก็ครับอาจจะใช่คิดอย่างนี้ก็เข้าทีดีนี่ครับทิกกี้รู้ดีว่าเรากำลังพูดเรื่องของมันจึงกระดิกหางเป็นพวงสวยและยิ้มกว้างเงยหน้ามองผมลิ้นห้อยทีเดียวผมนั่งจมอยู่ท่ามกลางหมอนอิงบนเก้าอี้นวมอย่างแสนสุขเล่าเชอรี่เริ่มส่งกระแสอุ่นซ่านไปทั่วทุกระบบของร่างกายได้มานั่งฟังคุณนายพัมฟรีย์เล่ากิจกรรมต่างๆนานาของทริกกี้ไปพลางอย่างนี้ช่างรู้สึกเป็นกันเองจริงๆคุณนายพัมฟรีย์เป็นสุภาพสตรีผู้ดีฉลาดเฉลียวและจิตใจเปี่ยมด้วยเมตตากรุณาคุณนายบริจาคเงินเพื่อการกุศลมากมายหลายแห่งเป็นที่ชื่นชมยกย่องของผู้ได้รับความช่วยเหลือจำนวนมากคุณนายเป็นกรรมการองค์กรการกุศลหลายแห่งมีผู้มาขอคำปรึกษาเรื่องสลักสำคัญอยู่เสมอแต่ถ้าพูดเรื่องหมาแล้วก็คุณนายจะไม่หยิบยกเอาหัวข้อหนักอึ้งขึ้นมาสนทนาเลยจะพูดแต่ถึงแต่สิ่งแปลกประหลาดอันน่าอัศจรรย์ใจเท่านั้นเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้นวมชะโงกตัวมาข้างหน้าและพูดว่าดิฉันยังมีเรื่องอื่นจะคุยให้คุณหมอฟังอีกค่ะคุณหมอทราบไหมคะว่ามีภัตตาการจีนมาเปิดอยู่ในเมืองแดโรบี้ทราบครับอาหารคงอร่อยด้วยแต่ใครจะนึกว่ามีการมีภัตตาการจีนมาเปิดในเมืองเล็กๆอย่างเมืองแดโรบี้ประหลาดจริงๆนะคะผมเห็นด้วยครับเราไม่คาดคิดมาก่อนแต่2ปีที่ผ่านมามีภัตตาการจีนเปิดกันให้พรึบพราบทั่วอังกฤษเลยครับค่ะดิฉันถึงได้อยากหารือคุณหมอเรื่องนี้เพราะทริกกี้เขามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไงคะอะไรนะครับคืออย่างนี้ค่ะทริกกี้เขาไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรครับคืออย่างนี้ค่ะคุณหมอเฮเรียตเธอขมวดคิ้วนิ้วหน้าจ้องผมด้วยสีหน้าสงบดิฉันเคยบอกคุณหมอเมื่อหลายปีมาแล้วคุณหมอเองก็ทราบดีว่าเจ้าทริกกี้สืบสันตติวงศ์มาจากพระจักรพรรดิจีนครับคุณนายเคยบอกผมแล้วครับงั้นดีละค่ะดิฉันจะเริ่มอธิบายปัญหาทั้งหมดให้คุณหมอฟังตั้งแต่ต้นเลยค่ะผมกลืนเหล้าเชอรี่ด้วยความรู้สึกสุขสันต์เหมือนดั่งได้ล่องลอยอยู่ในโลกแห่งความฝันกรุณาเล่าเลยครับตอนที่ภัตตาการจีนเปิดใหม่ๆนั้นคุณนายเล่าต่อไปชาวเมืองต่างขุ่นเคืองไม่น้อยเลยทีเดียวพากันวิพากษ์วิจารณ์ติเตียนอาหารจีนเรื่อยไปจนถึงคุณคนจีนเจ้าของร้านและภรรยาตัวเล็กที่แสนดีชาวเมืองต่างลงความเห็นกันว่าสถานที่อย่างเมืองแดโรบี้ไม่เหมาะสำหรับตั้งภัตตาการจีนขอให้ทุกคนอย่าไปอุดหนุนทีนี้บังเอิญดิฉันพาทริกกี้ไปเดินเล่นทริกกี้ได้ยินพวกชาวเมืองพูดกันตามถนนว่าอย่างนั้นมันก็เลยโมโหใหญ่จริงเหรอครับค่ะทริกกี้รู้สึกว่าคนพวกนี้ดูถูกคนจีนมากเท่ากับว่าดูถูกมันด้วยเวลามันโกรธแล้วก็ฉันดูปุ๊บรู้เลยมันจะเดินหน้าตึงเหมือนถูกใครด่าอย่างแสบร้อนหลอบให้หายากที่สุดเชียวค่ะแหมงั้นเชียวเหรอครับอ้าวเราต้องเข้าใจความรู้สึกมันสิคะเวลาที่ทริกกี้ได้ยินว่าคนร่วมชาติของมันถูกปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใยมันจะคิดอย่างไรจริงครับถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมดานะครับยังไงก็ตามเถอะค่ะคุณหมอเฮเรียตยังไงก็ตามเธอชี้นิ้วและส่งยิ้มให้ผมอย่างเข้าอกเข้าใจเจ้าหมาแสนน่ารักก็เลยหาทางแก้ไขด้วยตัวมันเองงั้นเชียวค่ะมันบอกดิฉันว่าเราควรไปลองชิมอาหารที่ภัตตาคารจีนเองจะดีกว่าอ๋อเราก็เลยทำตามนั้นดิฉันให้คราวเธอขับรถพาเราไปกินอาหารกลางวันที่ภัตตาคารจีนแหมอร่อยที่สุดเลยค่ะแถมเรายังได้ซื้ออาหารร้อนๆแสนอร่อยกลับบ้านได้ด้วยสนุกจริงๆเชียว
พอเราเริ่มทำอย่างนี้แล้วคราวเธอก็ช่วยขับรถไปซื้ออาหารค่ำมาให้เรากินตอนเย็นๆเสมอคุณหมอทราบไหมคะตอนนี้ภัตตาคารจีนขายดีแล้วค่ะดิฉันรู้สึกว่าเราได้ช่วยเขาจริงๆผมก็แน่ใจว่าคุณนายช่วยเขาจริงๆครับผมพูดอย่างจริงใจภัตตาคารแห่งนี้ชื่อสวนบัวตั้งอยู่ในมุมอับๆของตลาดไม่ใช่ร้านใหญ่โตอะไรเลยมีบริเวณหน้าร้านเพียงหน่อยเดียวภายในร้านวางโต๊ะเล็กๆแค่4ตัวแต่ภาพรถลิมูซีนสีดำเป็นมันวับคันยาวเหยียดแล่นมาจอดหน้าร้านบ่อยๆคนขับรถแต่งเครื่องแบบโก้หรูคงช่วยให้ภัตตาคารนี้ขายดีขึ้นอย่างมากผมพยายามนึกถึงภาพชาวเมืองเพ่งมองผ่านกระจกหน้าร้านไปที่คุณนายพัมฟรีกับทริกกี้ในวันที่เธอออกไปนอกบ้านกำลังนั่งกินอาหารจีนอยู่ที่โต๊ะเล็กๆตัวหนึ่งดิฉันดีใจที่คุณหมอเห็นด้วยเรากินอาหารกันอร่อยมากเชียวค่ะทริกกี้ชอบกินผัดถั่วงอกส่วนของโปรดของดิฉันต้องหมี่ราดหน้าไก่คุณคนจีนเจ้าของร้านสอนเราให้ใช้ตะเกียบคีบอาหารด้วยล่ะค่ะผมวางแก้วเหล้าเชอรี่และปัดผงขนมปังกรอบที่ร่วงติดอยู่บนอกเสื้อนอกผมไม่อยากให้การพบปะเช่นนี้สิ้นสุดลงโดยที่ผมต้องกลับไปทำงานต่อเลยผมดูนาฬิกาข้อมือคุณนายพัมฟรีย์ครับผมดีใจจริงๆที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อยแต่ผมควรตรวจเจ้าหมาตัวเล็กสักหน่อยนะครับผมอุ้มทริกกี้วางบนเก้าอี้นวมตัวยาวจัดการนวดพุงของมันอย่างเอาใจใส่เต็มที่ไม่มีอะไรผิดปกติบริเวณนั้นผมหยิบเครื่องมาฟังหัวใจและปอดเสียงหัวใจเต้นเป็นจังหวะที่ผมเคยได้ยินมาก่อนปนกับเสียงคืดๆแผ่วเบาของหลอดลมอักเสบซึ่งผมคาดไว้แล้วว่าจะได้ยินผมตรวจรักษาเจ้าเพื่อนยากตัวนี้มานานปีจึงคุ้นกับระบบของอวัยวะภายในของมันเป็นอย่างดีจากนั้นเป็นการตรวจฟันคราวหน้าเห็นจะต้องขูดหินปูนเสียทีกระจกตาเริ่มขุ่นตามอายุไขที่เข้าสู่วัยชราแต่ก็นับว่าไม่เลวนักผมรักษาโรคไขข้ออักเสบให้ทริกกี้โดยใช้ยาเพรทโนลูโคโทรฟินและออกซิเทรตรักษาโรคหลอดลมอักเสบแต่ผมไม่เคยเอ่ยถึงสับแสงที่ฟังยากเกี่ยวกับยาและโรคของทริกกี้ให้คุณนายฟังเพราะเกรงว่าถ้าเธอได้ยินศัพท์แพทย์แล้วจะใจเสียผมหันไปหาคุณนายพัมฟรีย์อายุเท่านี้ได้แค่นี้ก็วิเศษแล้วล่ะครับเมื่อจำเป็นต้องใช้ยาคุณนายก็ให้มันกินยานะครับคุณนายทราบแล้วว่าจะตามตัวผมได้ที่ไหนถ้าต้องการพบผมมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับระยะหลังนี้คุณนายให้มันกินอาหารดีๆเพราะงั้นอย่าให้กินพร่ำเพรื่อนะครับอย่างผัดถั่วงอกมากนักก็ไม่ดีผมพูดคุณนายหัวเราะและมองผมอย่างมีเลศนัยโถอย่าเอ็ดดิฉันสิคะดิฉันสัญญาว่าจะเป็นคนดีค่ะเธอหยุดอึดใจหนึ่งดิฉันต้องบอกอะไรอย่างหนึ่งเกี่ยวกับโรคไขข้อของทริกกี้ค่ะคุณหมอทราบแล้วใช่ไหมคะว่าตาฮอชกินคนสวนของดิฉันน่ะมีหน้าที่โยนห่วงยางให้ทริกกี้วิ่งตามไปคาบมานานหลายปีดีดักแล้วผมทราบครับคำพูดของคุณนายพัมฟรีย์ทำให้ผมนึกถึงคนสวนรูปร่างบึกบึนถูกบังคับให้โยนห่วงยางบนสนามขณะที่หมาตัวเล็กเห่าบ๊อกบ๊อกดีอกดีใจวิ่งตามไปคาบกลับมาให้เขาโยนใหม่แต่ดูท่าตาฮอตกินไม่ชอบหมาเลยสักนิดจึงทำหน้าเซ็งเป็นประจำปากขมุบขมิบไม่รู้ว่าบ่นตัวเองหรือทริกกี้กันแน่คืออย่างนี้ค่ะดิฉันเห็นว่าทริกกี้ไม่ค่อยสบายตาฮอตกินโยนห่วงยางไกลเกินไปดิฉันก็เลยสั่งให้โยนใกล้ๆหน่อยสัก 2-3 ฟุตก็พอหมายอดรักจะได้สนุกแต่ไม่ต้องออกแรงมากนักอ๋อโชคไม่ดีค่ะตาฮอชกินแกใจแคบไปหน่อยสีหน้าของเธอแสดงว่าไม่ถูกใจเรื่องอะไรเหรอครับดิฉันน่ะดูเองไม่ออกหรอกเธอลดเสียงลง
แต่โชคดีที่ทิกกี้เขาหารือดิฉันค่ะงั้นเชียวเหรอครับค่ะทิกกี้บอกดิฉันว่าตาฮอชกินน่ะบ่นเป็นกระบุงโกยหาว่าดิฉันสั่งอย่างนั้นหมายถึงเขาต้องก้มลงหยิบห่วงยางบ่อยขึ้นอีกเยอะเชียวเขาเองก็เป็นโรคไขข้ออักเสบเหมือนกันดิฉันน่ะไม่ว่าอะไรหรอกนะคะเสียงของเธอแผ่วลงเป็นกระซิบกระซาบแต่ทิกกี้ตกใจมากมันบอกดิฉันว่าตาฮอชกินพูดว่าชิปหายตั้งหลายครั้งงั้นเหรอครับยุ่งตรงนี้เองเรื่องนี้ทำให้ทิกกี้อับอายขายหน้ามากคุณหมอว่าดิฉันควรทำยังไงดีคะผมพยักหน้าอย่างสงบเหมือนนักบวชตรีตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วลงความเห็นว่าเอาอย่างนี้ดีไหมครับผมว่าคงเหมาะกว่าถ้าคุณนายไม่ให้ทริกกี้เล่นคาบห่วงยางบ่อยนักและไม่ต้องเล่นนานเท่าเมื่อก่อนถึงยังไงทริกกี้กับฮอชกินก็อายุปาเข้าไปปูนี้แล้วเธอจ้องหน้าผมครู่หนึ่งแล้วยิ้มหวานแหมขอบคุณคุณหมอเฮอเรียตมากค่ะดิฉันว่าคุณหมอพูดถูกตามเคยตกลงดิฉันจะทำตามคำแนะนำของคุณหมอขณะที่ผมกำลังจะเอ่ยลาคุณนายก็แตะมือข้างหนึ่งที่แขนของผมดิฉันอยากจะให้คุณหมอมาดูอะไรสักอย่างก่อนกลับค่ะเธอเดินนำไปยังห้องถัดจากห้องด้านหน้าบ้านเปิดประตูเสื้อผ้าขนาดเบ้อเริ่มผมเห็นชุดสูทราคาแพงแขวนเรียงกันอยู่เป็นแถวไม่เคยเห็นชุดสูทนอกร้านตัดเย็บเสื้อที่มีจำนวนมากเท่านี้มาก่อนเสื้อผ้าพวกนี้เป็นของสามีที่ล่วงลับไปแล้วของดิฉันค่ะเธอพูดยกมือลูบไปตามแถวเสื้อนอกแบบต่างๆทั้งสีเข้มสีอ่อนบางตัวเหมาะสำหรับสวมไปงานหรูหราบางตัวตัดด้วยผ้าขนสัตว์อย่างดีเธอนิ่งไปครู่หนึ่งขณะลูบไปตามแขนเสื้อนอกของชุดสูทตัวแล้วตัวเล่าทันใดนั้นเธอก็ทำท่ากระฉับกระเฉงตามเดิมหันมายิ้มให้ผมสามีของดิฉันชอบแต่งตัวดีค่ะเขาตัดสูททุกชุดที่ร้านในลอนดอนอย่างชุดนี้นะคะเธอเอื้อมหยิบเสื้อนอกเข้าชุดกับกางเกงขายาวตัดด้วยผ้าทอขนสัตว์ยี่ห้อโลวัตออกมาให้ผมดูชุดนี้ช่างตัดเสื้อที่เก่งที่สุดในย่านซาวิลโลตัดให้เชียวค่ะอุ๊ยหนักจังเลยคุณหมอช่วยถือให้หน่อยได้ไหมคะเธอสูดลมหายใจขนาดวางสูทชุดนั้นลงบนแขนของผมที่ยืนออกรับผมเองก็แปลกใจที่สูทชุดนี้หนักจริงๆใช่ค่ะชุดนี้เป็นสูทที่สวยที่สุดสำหรับสวมเวลาอยู่ชนบทคุณหมอทราบไหมสามีดิฉันไม่เคยสวมชุดนี้เลยเธอสายหน้าแววตาเชื่อมลงมือลูบไล้ปกเสื้อนอกเขาไม่เคยสวมเลยค่ะเขาตั้งใจรอให้ช่างส่งชุดสูทชุดนี้มาให้แต่เขาตายเสียก่อนสูทจะเสร็จเพียงไม่กี่วันเขาชอบอยู่กลางแจ้งค่ะแต่ก็ชอบแต่งตัวโก้ด้วยแล้วเธอก็เงยหน้าขึ้นมองผมด้วยสีหน้าเหมือนตัดใจแน่วแน่พลางพูดเร็วๆว่าคุณหมอเฮอเรียตคะช่วยรับสูตรชุดนี้ไว้ได้ไหมคะอะไรนะครับดิฉันอยากให้คุณหมอรับไว้ค่ะดิฉันแน่ใจว่าคุณหมอจะใช้สูตรนี้ให้เป็นประโยชน์ได้มากเสียดายที่แขวนไว้ในตู้เฉยๆผมไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรผมหวนนึกถึงบางช่วงเวลาที่เราหยุดสนทนากันหน้าเตาผิงผมสังเกตเห็นในตาของเธอจับอยู่ที่ขอบแขนเสื้อเปื่อยรุ่ยของผมเป็นพักๆขณะที่ผมชูแก้วเหล้าขึ้นและบ่อยครั้งที่เธอมองหัวเข่ากางเกงเก่าจนบางจอยของผมผมยืนนิ่งอึ้งสีหน้าของคุณนายเปลี่ยนเป็นวิตกในทันทีดิฉันทำให้คุณหมอรู้สึกเคอะเขินหรือเปล่าคะโอ้ยเปล่าหรอกครับเปล่าเลยไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆคุณนายเมตตาผมมากผมขอรับไว้ด้วยความยินดีครับแหมดีใจจริงๆเธอตบมือต้องเหมาะสำหรับคุณหมอแน่ๆเชียวสัตวแพทย์ในชนบทสวมสูทชุดนี้แล้วคงดีนะคะ
ดิฉันอยากเห็นคุณหมอสวมสูทชุดนี้มากเชียวค่ะนั่นสิครับนั่นสิครับผมพูดขำๆขอบคุณมากครับผมหัวเราะผมคิดไม่ถึงเลยดีค่ะดีจังเลยเธอพูดพลอยผสมโรงหัวเราะไปกับผมแล้วเธอก็ส่งเสียงเรียกสาวใช้รู้จ๋ารู้ช่วยหยิบกระดาษสีน้ำตาลแผ่นโตๆมาห่อสูตรชุดนี้หน่อยเถอะแม่คุณขณะที่สาวใช้หอบชุดสูตรไปห่อคุณนายพัมฟรีก็เอียงคอมองผมคุณหมอคะมีอะไรอย่างหนึ่งค่ะคือสามีดิฉันร่างใหญ่คงจำเป็นต้องให้ช่างแก้เสื้อเข้าไปอีกสักนิดนะคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องนั้นผมจัดการเองผมพูดขนาดอุ้มห่อสูตรหนักอึ้งเดินเหยียบพื้นโรยกรวดกลับไปที่รถอดนึกขำเหตุการณ์ในวันนี้ไม่ได้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ผมต้องแจวอ้าวไปให้พ้นบ้านไร่แห่งหนึ่งหลังจากตรวจสัตว์แล้วถูกด่าว่าอย่างเครียดแค้นชิงชังและสาดเสียเทเสียไม่ต่างจากหมาตามถนนแล้วดูสิเวลานี้คุณนายพัมฟรีกับรูธกำลังส่งยิ้มและโบกมือให้ผมอยู่ที่ประตูส่วนทริกกี้กระโดดขึ้นนั่งหลังหน้าต่างกระจกบานเดิมหน้าตาเหมือนกำลังหัวเราะร่าพลางเห่าร่ำลาผมม่านหน้าต่างไหวไปมาด้วยแรงกระดิกหางของมันกระเพาะของผมอุ่นด้วยเหล้าเชอร์รี่และขนมปังกรอบรสอร่อยแถมยังหอบชุดสูทสวยงามกลับบ้านอีกแน่หนนี้ไม่ใช่หนแรกหรอกครับที่ผมนึกขอบใจอาชีพสัตวแพทย์ที่ทำให้ผมได้พบรสชาติอันหลากหลายยิ่งนักในชีวิตบทที่5ทำคลอดแม่วัวเฮเลนมาดูนี่สิคุณนายพัมฟรีให้สูตรผมมาชุดหนึ่งผมร้องตะโกนบอกภรรยาเมื่อหอบชุดสูตรห่อกระดาษสีน้ำตาลกลับมาที่บ้านสเกลเดลภรรยาของผมกลั้นใจขณะที่ผมแกะห่อกระดาษออกโอ้โหจิมคะสวยจริงๆค่ะดูแพงๆนั่นสิอย่างผมน่ะไม่มีปัญญาซื้อสูตรสวยขนาดนี้เองได้หรอกเราก็มองดูชุดสูตรตัดด้วยผ้าทอขนสัตว์มีลายสีน้ำตาลเป็นทางยาวบางๆแทบสังเกตไม่เห็นสลับกับสีเขียวตามแบบของผ้าโลวัตเฮเลนยกเสื้อนอกขึ้นพิจารณาดูใกล้ๆโอ้โหหนาจังหนักอึ้งเชียวฉันแทบยกไม่ไหวเลยล่ะไม่เคยเห็นผ้าอะไรดีอย่างนี้สวมแล้วจะไม่หนาวเลยลองสวมดูหน่อยไหมคะยังไม่ถึงเวลาอาหารกลางวันฉันขอเข้าไปดูว่ามีอะไรเดือดอยู่บนเตาหรือเปล่าก่อนนะคะผมรีบเข้าไปในห้องนอนใจจดใจจ่อด้วยความตื่นเต้นยินดีผมถอดกางเกงขายาวตัวเก่าสวมตัวใหม่แทนแล้วสวมเสื้อนอกเดินไปส่องกระจกดูที่จริงไม่ต้องดูก็ได้ผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องผิดหวังแน่ๆขากางเกงหล่นไปพับยู่ยี่เป็นชั้นๆกล่อมข้อเท้าของผมเหมือนหีบเพลงชักส่วนแขนเสื้อก็ยาวรุมรามกินข้อมือตั้งไม่รู้กี่นิ้วคุณพัมฟรีผู้ล่วงลับไม่เพียงร่างใหญ่อย่างธรรมดาเท่านั้นแต่ใหญ่เป็นยักษ์เลยทีเดียวผมมองเงาตัวเองในกระจกอย่างเศร้าๆก็พอดีได้ยินเสียงเฮเลนอุดปากกลั้นหัวเราะมาจากช่องประตูเฮเลนยืนพิงผนังห้องหัวเราะเอาหัวเราะเอาชี้มาทางผมและพูดทั้งที่ยังหัวเราะว่าโอ๊ยขอโทษทีค่ะแต่ว่าเอาเถอะนะผมก็รู้ว่าใช้ไม่ได้ผมพูดชำเลืองมองสารรูปตัวเองในกระจกอีกครั้งแล้วอดกลั้นยิ้มขุ่นๆไม่ได้คุณพูดถูกแล้วล่ะผมดูตลกเป็นบ้าเลยผิดหวังจริงๆเชียวสูทชุดนี้สวยจับใจผมอุตส่าห์หมายมั่นปั้นมือว่าจะได้เป็นคนแต่งตัวโก้ที่สุดในเมืองเดโรบี้นี่เราจะทำยังไงกับสูทชุดนี้ดีเฮเลนเช็ดน้ำตาพลางเดินมาหาผมแหมเสียดายจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวค่ะเธอสอดมือเข้าพับชายแขนเสื้อนอกจนมองเห็นมือของผมโผล่ออกมาแล้วคุกเข่าลงพับขอบขากางเกงขึ้นสองสามตลบจากนั้นก็ถอยไปยืนดูผลงาน
ฉันว่าพอจะแก้ไขให้พอดีตัวคุณได้นะคะโถไม่มีทางหรอกตัวผมหายเข้าไปในสูตรเชียวนะผมจ้องดูเงาตัวเองในกระจกอีกครั้งภรรยาของผมสั่นศีรษะอย่างแข็งขันไม่รู้สิคะดูคุณอย่างนี้แล้วฉันพอจะนึกภาพออกว่าถ้าหากแก้ไขนิดหน่อยจะดูโก้สักแค่ไหนเอางี้นะคะฉันจะเอาสูตรไปให้คุณแบนดิโลลองแก้ดูแต่จะประหลาะให้เขาแก้ให้เสร็จเร็วจีเลยล่ะค่ะผมอมยิ้มเมื่อนึกถึงช่างเสื้อชาวพื้นเมืองผู้แสนจะอืดอาดถ้าคุณทำได้สำเร็จก็เท่ากับปาฏิหาริย์เชียวนะของอย่างนี้ไม่ลองก็ไม่รู้ถึงยังไงฉันจะลองดูค่ะเฮเลนพูดต่อมาในวันนั้นเฮเลนส่งข่าวให้ผมรับรู้ว่าคุณแบนดิโลติดใจคุณภาพผ้าและฝีมือตัดเย็บสูตรชุดนั้นมากจึงตกปากรับคำว่าจะรีบแก้ไขให้ผมโดยเร็วที่สุดหลังจากกินอาหารกลางวันแล้วมีคนโทรศัพท์ตามตัวผมด่วนเราจึงลืมเรื่องชุดสูตรที่น่าตื่นเต้นเสียสนิทเสียงคุณเทสนิวคูมดังมาตามสายฟังเหมือนเหนื่อยเพลียและสั่นเครือแม่วัวชื่อนางโคลเวอร์น่ะมันกำลังจะคลอดลูกแต่ลูกวัวโผล่ออกมาแค่จมูกเท่านั้นส่วนอื่นไม่ยอมโผล่ผมลองล้วงดูแล้วเอื้อมไปถึงขาลูกวัวสักทีถ้ามันจะตัวเบ้อเร่อเลยหมอคงจะจำได้ใช่ไหมครับลูกวัวตัวนี้เป็นลูกวัวที่ผมต้องการมากครับจำได้หมอรีบมาที่ไร่ผมเร็วๆนะผมจะออกมาเดี๋ยวนี้เลยนางโคลเวอร์เป็นแม่วัวตัวงามที่สุดของคุณเท็ดมันได้ผสมพันธุ์กับวัวหนุ่มที่ได้รับรางวัลมาแล้วชาวไร่อย่างคุณเท็ดจึงอยากได้ลูกวัวตัวนี้และจะเสียดายมากถ้าต้องสูญเสียมันไปผมตะโกนบอกเฮเลนแล้ววิ่งไปที่รถบ้านไร่หลังเล็กๆของคุณเท็ดและเห็นเป็นจุดแต้มสีเทาอยู่สูงขึ้นไปตามเนินเขาไกลส่วนสูงที่สุดของหุบเขาไม่มีถนนตัดผ่านไปที่นั่นเลยรถของผมขย่มกึ่งกังไปตามทางลาดเนินซึ่งมีหญ้าปกคลุมขวดยาและอุปกรณ์เครื่องมือกระทบกันดันกรุ๊กกริ๊กกลอกแกลกอยู่ด้านหลังผมลานปูหินและกำแพงหนาของบ้านไร่อายุเก่าแก่หลายร้อยปียิ่งไม่มีเส้นทางถนนเข้าถึงเช่นนี้ก็ยิ่งทำให้เป็นสถานที่สำหรับชาวไร่ยากจนอย่างคุณเท็ดเท่านั้นที่ใฝ่ฝันจะทำมาหาเลี้ยงชีพให้จงได้คุณเท็ดมีเงินแค่พอใช้จ่ายค่าเช่าราคาต่ำสุดขณะที่ผมจอดรถก็เห็นคุณเท็ดออกมาจากโรงวัวเขาเป็นคนร่างสูงผอมอายุใกล้เคียงกับผมมีลูกชายและลูกสาวเล็กๆอย่างละหนึ่งเด็กคู่นี้ต้องเดินลงเนินเขาทุกวันและเดินต่อไปอีก2ไมล์จึงจะถึงโรงเรียนในหมู่บ้านหน้าตาคุณเท็ดดูวิตกทุกร้อนแต่ก็อุตส่าห์ฝืนยิ้มแห้งๆให้ผมรถสวยนี่ครับหมอเขาทำเป็นใช้แขนเสื้อเช็ดหน้าหม้อรถคนอย่างคุณเท็ดจะเล่นตลกได้ก็เพียงเท่านั้นผมเดินตามเขาเข้าไปในโรงวัวขนาดเล็กรู้ทันทีว่าทำไมเขาไม่มีแก่ใจจะตลกรอยยิ้มหายวับไปจากใบหน้าผมทันทีที่เห็นแม่วัวตัวงามกำลังส่งเสียงครางมอมอพลางโยกตัวเอนไปมาโดยมีปลายจมูกใหญ่เบ้อเร่อโผล่จากช่องคลอดตามแรงเบ่งแต่ละครั้งของแม่วัวไม่มีสัตวแพทย์คนใดอยากเห็นภาพเช่นนี้นี่ไม่ใช่เพียงการคลอดผิดปกติเท่านั้นแต่หมายความว่าลูกวัวตัวโตออกจากท้องแม่ไม่ได้ผมลองดูแล้วล่ะคุณเท็ดพูดขณะที่ผมถอดเสื้อและล้างแขนในถังน้ำร้อนควันฉุยแต่จับไม่โดนขามันเลยตีลูกวัวอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมจำได้ที่หมอเคยบอกให้ดันหัวเข้าไปจะได้เอื้อมถึงขาผมลองทำตามนั้นแล้วแต่แม่วัวมันแข็งขืนมากเกินไปผมพยักหน้าชาวไร่คนนี้มีตะหนังหุ้มกระดูกก็จริงแต่แขนมีพลังไม่น้อยผมจึงเข้าใจความหมายของเขาดีไม่มีใครสู้แรงสัตว์ใหญ่ขนาดนี้ได้หรอกครับคุณเท็ดผมอยากรู้ตลอดเวลาว่าลูกวัวยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
มันถูกบีบอยู่ในท้องแม่มานานเต็มทีแล้วผมลองผมเองก็วิตกเรื่องนี้อยู่เหมือนกันผมใช้สบู่ถูแขนแล้วสอดมือข้างหนึ่งเข้าไปในช่องคลอดแม่วัวคลำเจอหัวขนาดใหญ่แต่ขณะที่ผมกำลังเอื้อมมือข้างนั้นจะจับไหล่ลูกวัวแม่วัวก็เบ่งอีกครั้งแขนของผมเลยเข้าไปติดอยู่ในนั้นเจ็บไม่น้อยทีเดียวไม่มีประโยชน์เลยในนั้นไม่มีที่ว่างเลยสักนิดผมจะลองจับหัวลูกวัวดูนะผมกลั้นใจพูดผมใช้มือข้างนั้นดันจมูกลูกวัวดันเข้าไปเรื่อยๆจนตัวเอียงกระเทเร่หัวลูกวัวร่นกลับเข้าไปเล็กน้อยผมดันได้แค่นั้นเองแม่วัวเบ่งเต็มที่อีกทีแขนผมหลุดออกมานอกช่องคลอดของแม่วัวผมล้างมือและแขนสองข้างอีกหนหนึ่งคุณเทสทำอย่างนี้คงไม่ได้ผลลูกวัวจะไม่คลอดจนกว่าเราจะดันตีนมันไปทางอื่นเราไม่มีทางอื่นที่จะเอื้อมจับตีนมันได้เสียด้วยนางวัวตัวใหญ่แรงมากเราดันสู้กับมันไม่ไหวแน่ตายแล้ววะคุณเทสทำตาโตงั้นจะทำยังไงดีผ่าออกทางหน้าท้องเหรอหมอเรื่องใหญ่นะอาจจะไม่กระไรนักผมมีอีกวิธีหนึ่งผมพูดผมเดินไปที่รถครู่หนึ่งต่อมาผมก็หยิบหลอดยาฉีดและยาชากลับมาที่โรงวัวคุณเทสยึดหางแม่วัวไว้นะครับขยับหางนั่นขึ้นๆลงๆเหมือนเวลาสูบน้ำใช่อย่างนั้นผมคลำหาบริเวณประสาทที่อยู่ระหว่างกระดูกสันหลังของแม่วัวแล้วฉีดยาชาเข้าไป10ซีซีจากนั้นผมก็ถอยออกไปยืนรอดูผลไม่ต้องรอนานแต่อย่างใดไม่ถึงนาทีต่อมานางโคลเวอร์ก็มีท่าทางผ่อนคลายราวกับว่าสิ้นสุดเรื่องยุ่งยากไปหมดแล้วคุณเทสชี้ให้ผมดูแม่วัวดูสิหมอมันเลิกเบ่งแล้วตอนนี้มันเบ่งไม่ได้เพราะผมพุ่งฉีดยาชาเข้าไขสันหลังของมันไปหยกๆมันไม่มีความรู้สึกอะไรตรงบริเวณนั้นแล้วครับอันที่จริงมันไม่รู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นด้วยซ้ำผมพูดถ้างั้นมันเบ่งสู้กับแรงเราไม่ไหวแล้วก็เราก็น่าจะดันหัวลูกวัวกลับเข้าไปข้างในได้สินะหมอถูกเพ่งเลยล่ะครับผมใช้สบู่ถูแขนข้างหนึ่งอีกครั้งก่อนจะใช้ฝ่ามือผลักดันจมูกขนาดใหญ่ของลูกวัวเออเหอช่างเป็นความรู้สึกที่ดีอะไรเช่นนี้ผมจับโดนหัวและคอลูกวัวทั้งตัวลูกวัวเคลื่อนอย่างง่ายดายตามมือของผมโดยไม่แข็งคืนเลยยังเหลือที่สำหรับสอดบ่วงเข้าไปข้างในและคล้องบ่วงเข้าที่ตีนข้างหน้าและตีนอีกข้างแล้วดึงจนกระทั่งกีบตีนทั้งสองข้างโผล่ออกมาทางช่องคลอดผมจับตีนลูกวัวไว้พอเอนตัวไปข้างหลังก็เห็นจมูกลูกวัวโผล่ออกมาอีกทีผมโล่งใจที่เห็นลูกวัวทำจมูกฟุตฟิตคุณเทสครับลูกวัวยังไม่ตายโอ้ยพระเจ้าช่วยไว้แท้ๆเชียวงั้นเราทำคลอดมันได้ใช่ไหมล่ะหมอชาวไร่ถามทำแก้มป่องได้ครับแต่ยังมีอุปสรรคอีกอย่างคือตอนนี้แม่วัวไม่มีแรงเบ่งแล้วเราต้องทำคลอดให้มันด้วยตัวเราเองทุกอย่างลูกวัวยังถูกบีบแน่นอยู่ในท้องแม่เราเสียเวลาดึงหัวและขาของมันอีกครึ่งชั่วโมงพร้อมกับทาเยลลี่หล่อลื่นให้มันบ่อยๆไม่นานนักเราต่างก็เหงื่อโซมกายแต่นางโคลเวอร์เฉยเหมือนท้องไม่รู้ร้อนและไม่ใส่ใจเลยสักนิดมันเคี้ยวหญ้าแห้งในรางอย่างเพลิดเพลินผมกลัวเหลือเกินว่าลูกวัวอาจจะติดส่วนตะโพกและคลอดออกมาไม่ได้แต่เมื่อเราช่วยกันผลักช่วยกันดันเป็นครั้งสุดท้ายลูกวัวน้อยก็หลุดพรวดออกมาสู่โลกผมตะครุบตัวลื่นๆของมันไว้ได้ทันท่วงทีคุณเทสยกขาหลังของลูกวัวขึ้นข้างหนึ่งตัวผู้เสียด้วยนึกแล้วเชียวว่าต้องเป็นตัวผู้เพราะตัวมันโตเหลือเกินเขายิ้มอย่างสุขใจที่จริงผมอยากได้ตัวเมียมากกว่าแต่ไอ้ตัวนี้ต่อไปต้องขายเป็นพ่อพันธุ์ได้ราคาดีสายพันธุ์มันดีทั้งทางพ่อทางแม่ผมใช้ฟางถูตัวลูกวัว
มันตอบสนองด้วยการเงยหน้าขึ้นสูดดมฟูดฟิตนางโคลเวอร์ได้ยินเสียงก็หันมาดูและส่งเสียงมอมออย่างแผ่วเบาแสดงว่าดีใจผมคิดว่าแม่วัวคงแปลกใจพร้อมกันไปด้วยเพราะมันไม่รู้เรื่องเลยขณะที่ลูกวัวคลอดออกมามันคงพิศวงงงงวยนิดหน่อยที่อยู่ดีๆก็มีลูกวัวตัวใหม่แสนน่ารักมาอยู่ข้างตัวเราลากลูกวัวเข้าไปชิดแม่นางโคลเวอร์แลบลิ้นเลียลูกวัวแต่หัวตลอดหางอย่างกระตือรือร้นผมยิ้มออกมาได้ไม่เคยนึกเบื่อหน่ายช่วงเวลาหน้าปราโมทที่สุดในชีวิตสัตวแพทย์ดังเช่นขณะนี้เลยน่าดูนะครับคุณเท็ดผมอยากให้การคลอดทุกครั้งราบรื่นอย่างนี้จริงๆหมอพูดถูกเพ่งเลยผมไม่รู้จะขอบใจหมอยังไงดีนึกว่าคราวนี้ลูกวัวจะตายเสียอีกขณะที่ผมก้มลงล้างแขนในถังน้ำคุณเท็ดก็ตบหลังผมเบาๆอย่างมีไมตรีจิตผมเช็ดแขนให้แห้งมองไปรอบโรงวัวซึ่งมีแม่วัวสะอาดสะอ้านยืนอยู่เป็นทิวแถวเมื่อหลายเดือนก่อนคุณเท็ดจัดการทำความสะอาดโรงวัวใหม่ทั้งหมดเขางัดแผ่นไม้ที่ใช้กั้นคอกเป็นช่องๆ ออกแล้วใช้ท่อโลหะกั้นแทนโบกปูนผนังคอกใหม่ขุดพื้นซึ่งเคยโรยกวดทำเป็นพื้นคอนกรีตเขาทำงานเหล่านี้ตามลำพังโดยแท้เขามองตามสายตาผมหมอว่าโรงวัวดูเป็นไงมั่งตอนนี้ยอดจริงๆคุณเท็ดทำเสียแจ๋วไปเลยสร้างโรงรีดนมใหม่ด้วยนี่น่าดูมากครับคือผมอยากได้ไปรับรองความสะอาดจากทางการน่ะเขาลูบคางแต่ยังมีบางอย่างที่ไม่ถึงระดับเป็นต้นว่าไม่มีที่ว่างมากพอระหว่างคอกวัวกับผนังหลังคอกข้อนี้ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วยังมีอีก 2-3 ข้อแต่ถ้าทางการออกใบรับรองให้ผมแล้วก็แสดงว่าผมจะขายนมสดได้เงินเพิ่มอีกแกลลอนละ4เพนนีซึ่งต่างจากเดิมมากทีเดียวเลยล่ะครับสำหรับผมเขาหัวเราะคล้ายอ่านความคิดของผมออกหมออ่านนึกว่าเงินแค่4เพนนีไม่มากมายอะไรแต่ผมไม่ต้องการใช้เงินมากๆหรอกเราไม่เคยออกไปเที่ยวไหนกลางค่ำกลางคืนเราชอบเล่นไพ่เล่นเกมดูโร่หรือไม่ก็เกมโดมิโนกับลูกๆเรามีแม่วัวพวกนี้ไว้รีดนมได้เลี้ยงพวกมันได้ทำความสะอาดคอกวัววันละ2ครั้งปีละ365วันแค่นี้ผมก็ไม่อยากไปไหนแล้วล่ะคุณเท็ดหัวเราะอีกผมจำไม่ได้ว่าเข้าเมืองเดโรบี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ด้วยซ้ำไม่หรอกเราไม่ต้องการเงินมากมายอะไรอย่างตอนนี้ก็ปากกัดตีนถีบขออยู่แค่รอดเท่านั้นยังไงก็ตามเถอะวันพฤหัสหน้าก็รู้ผลละทางการเขาจะประชุมตัดสินกันผมไม่พูดว่าอะไรไม่มีแก่จิตแก่ใจจะบอกเขาว่าในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ผมมีหน้าที่ต้องรายงานเรื่องคุณเท็ดและอัวของเขาให้คณะกรรมการตัดสินคุณภาพนมสดรับทราบทุกอย่างขึ้นอยู่กับผมว่าจะโน้มน้าวให้กรรมการเชื่อได้หรือไม่ผมรู้สึกตกใจเงินค่าขายนมที่จะเพิ่มขึ้นอีกแกลลอนละ4เพนนีของคุณเท็ดขึ้นอยู่กับความสามารถของผมแท้ๆผมไม่กล้าคิดต่อไปว่าคุณเท็ดจะทนสู้กับไร่ที่ลมพัดแรงและทุ่งหญ้าโกรนเกรียนแห่งนี้ต่อไปได้อย่างไรถ้ากรรมการไม่ออกใบรับรองให้ผมรวบรวมอุปกรณ์เครื่องมือแล้วเราก็ออกจากโรงวัวผมสูดลมหายใจเอาอากาศเย็นแสนบริสุทธิ์เข้าปอดแอนน่าดูหมู่เมฆที่เคลื่อนทาบเงาผ่านไปประดุจแข่งกันอยู่เหนือเนินเขาสีเขียวลดหลั่นยาวหลายไมล์และทอดเงาลงบนโลกของคุณเท็ดซึ่งมีเนื้อที่ไม่กี่เอเคอร์ไร่ของคุณเท็ดดูคล้ายเกาะเล็กๆล้อมรอบด้วยกำแพงหินมีหญ้าพันธุ์ที่ชอบขึ้นตามท้องทุ่งรายล้อมและดูท่าจะลุกล้ำเข้าไปในอาเขตไร่ของเขาคุณเท็ดต้องใส่ปุ๋ยดินในไร่อย่างเพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้ดินกลับแห้งไปอย่างเดิมกำแพงหินบิดเบี้ยวคดโค้งตามกาลเวลานับศตวรรษ
และมักจะปล่อยก้อนหินร่วงลงมาบนพื้นดินตลอดเวลาเป็นงานอีกอย่างซึ่งชายคนเดียวกันนี้ต้องหมั่นซ่อมแซมผมยังจำได้ถึงครั้งที่คุณเท็ดเล่าว่ายามสุขสบายที่สุดของเขาคือได้ตื่นขึ้นกลางดึกแล้วสามารถพลิกตัวนอนต่อขณะที่ผมติดเครื่องยนต์เขาโบกมือให้มือที่ยกขึ้นโบกนั้นใหญ่กล้านและเป็นปุ่มโปนด้วยงานหนักรถพาผมกระเด้งกระดอนลงไปตามเนินเขาผมเหลียวกลับไปดูร่างผอมกงโก้หลังค่อนข้างโก่งงุ้มซึ่งกำลังยืนอยู่ใกล้บ้านไร่ที่มีต้นไม้เล็กแคระแกล่นแวดล้อมอยู่แล้วผมก็ตระหนักถึงสภาวะของคุณเท็ดอย่างเต็มตื้นเช่นก่อนเก่าเปรียบเทียบชีวิตเขากับผมแล้วชีวิตของผมก็เสมือนหนึ่งการไปเที่ยวปิกนิกดีๆนี่เองบทที่6สู้ขาดใจวันพฤหัสบดีต่อมาผมตื่นนอนพลางคิดถึงคำพูดที่แสจะเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินคุณภาพนมสดเพื่อจะให้คุณเท็ดได้ใบรับรองดังปรารถนาผมคิดทบทวนเรื่องนี้จนว้าวุ่นในสมองผมทำปากขมุบขมิบท่องคำพูดที่ตระเตรียมไว้ขับรถออกจากบ้านเพราะเช้านี้ผมต้องไปตรวจรักษาสัตว์ตามไร่แล้วจะต้องไปถึงกระทรวงตรงเวลา 11 โมงเช้าผมกลับถึงบ้านเวลา 10 โมงเช้าพร้อมที่จะผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ขณะตั้งท่าจะเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนเฮเลนก็กลับเข้าบ้านมาพอดีคุณคงไม่เชื่อแน่ๆเชียวคุณเบนดิโลมองรอดหน้าต่างร้านเห็นฉันเข้าเลยให้ฉันหอบชุดสูทมาให้คุณค่ะเธอพูดกระหืดกระหอบชุดสูทของคุณพัมฟรีน่ะเหรอจ๊ะค่ะคุณเบนดิโลแก้เสร็จแล้วทีนี้คงพอดีตัวคุณละค่ะเธอทำตาโตจ้องหน้าผมผมมองห่อกระดาษด้วยความพิศวงเรื่องทำนองนี้ไม่เคยมีมาก่อนนี่เราภาวนาให้ปาฏิหาริย์ช่วยก็ได้สมใจจริงๆนั่นสิคะแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยฉันว่าคงเป็นโชคดีเฮเลนพูดหมายความว่าไงเวลาคุณไปพูดกับคณะกรรมการตัดสินคุณภาพนมสดคุณก็ใส่สูทชุดนี้สิคะกรรมการพวกนั้นเห็นเข้าจะได้ประทับใจเฮเลนพูดถูกใจผมที่สุดผมไม่ใช่นักพูดที่เก่งกาจอย่างท่านเซอร์วินสตันเชอร์ชิลล์ผมจึงต้องภาวนาให้ทุกสิ่งมาช่วยเหลือให้รอดผมเข้าห้องนอนรีบถอดเครื่องแต่งตัวชุดตรวจรักษาสัตว์และสอดขาเข้าในกางเกงขายาวที่ช่างเสื้อซ่อมให้ขากางเกงยาวพอดีกับขาผมแต่มีอะไรบางอย่างที่ผมไม่ทันสังเกตตอนลองสวมครั้งแรกเอวกางเกงขึ้นมาอยู่บนหน้าอกของผมขนาดที่ใช้แขนสองข้างหนีบได้ทีเดียวสมัยนั้นกำลังนิยมเอวกางเกงระดับสูงกว่าตะโพกนิดหน่อยแต่ขนาดรูปร่างของคุณพัมฟรีใหญ่เกินไปผมจึงเป็นฝ่ายปราชัยตามเคยผมหันไปมองหน้าเฮเลนริมฝีปากของเธอเริ่มขยับเตรียมหัวเราะแล้วเธอก็ก้มลงหัวเราะเอาจนตัวสั่นตัวคลอนหยุดทีหน้าผมเอตโรหนนี้ก็ตลกพอๆกับหนก่อนแหละไม่ต้องบอกผมก็รู้ถึงยังไงผมก็ใส่ไอ้กางเกงขายาวตัวนี้ไม่ได้เด็ดขาดเรื่องมันมีแค่นี้เองถ้าขืนดันทุรังใส่ก็จะกลายเป็นกางเกงเดินได้มีหัวโผล่อยู่ข้างบนเท่านั้นผมจวนเจียนจะถอดกางเกงเจ้ากรรมออกก็พอดีเฮเลนยกมือห้ามเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวลองสวมเสื้อนอกดูสิเธอพูดจะมีประโยชน์อะไรเธอหน้าเสื้อนอกนี่ปกสูงนะคะลองสวมดูก็แล้วกันผมสวมเสื้อนอกอย่างเสียไม่ได้แล้วหันไปทางเฮเลนเธอมองผมด้วยสายตาพิศวงงงงวยกระซิบกระซาบว่าโก้จังค่ะหน้าแปลกใจที่สุดเลยอะไรแปลกดูกระจกสิคะผมมองดูตัวเองในกระจกเห็นท่านลอร์ดเฮเรียตแห่งเมืองแดโรบี้มองตอบมาตอนนี้ไม่เห็นเอวกางเกงแล้วเพราะเสื้อนอกคลุมทับสูทตัดด้วยผ้าสวยราคาแพงและฝีมือเยี่ยมยอดชุดนี้โก้จริง
ราวกับช่างตัดให้ผมโดยเฉพาะทีเดียวอื้อหือผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคนงามเพราะแต่งจริงๆดูไม่เหมือนผมคนเก่าเลยนะผมกลั้นใจพูดจริงด้วยค่ะดูสง่าราศีจับเชียวคุณต้องสวมชุดนี้ไปให้คณะกรรมการตัดสินคุณภาพนมสดเห็นนะคะพวกนั้นจะนิ่งอึ้งไปตามๆกันเลยเฮเลนพูดอย่างกระตือรือร้นผมอาบน้ำและหวีผมพลางรู้สึกอุ่นใจที่ทุกสิ่งซึ่งดูเหมือนจะสิ้นสลายกลับเข้ามาเข้ารูปเข้ารอยอีกครั้งผมจำเลืองชมเงาตัวเองในกระจกรู้สึกมั่นใจเต็มที่พอออกมานอกบ้านร่างกายก็ปะทะเข้ากับลมเย็นเฉียบที่พัดผ่านไร่มาแต่ผมไม่รู้สึกหนาวเลยสักนิดไม่มีสิ่งใดชำแรกเนื้อผ้าของสูทชุดนี้เข้ามากระทบผมได้ผมมั่นใจว่าถ้าสวมชุดนี้โดยไม่เปลี่ยนเป็นชุดอื่นแล้วก็ผมคงบุกถึงขั้วโลกเหนือได้สบายผมเข้านั่งในรถความร้อนของร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนต้องรีบไขกระจกหน้าต่างลงผมดีใจที่ขับรถไปถึงจุดหมายปลายทางและสามารถสูดหายใจเอาอากาศหนาวเข้าปอดได้แต่ความโล่งใจในข้อนี้ช่างแสนสั้นเพราะทันทีที่ผมผลักประตูของสำนักงานในกระทรวงเข้าไปก็รู้สึกร้อนอ้าวทันทีเมื่อก่อนนี้เวลาผมมากระทรวงคราวใดผมเป็นต้องฉงนว่าคนในกระทรวงทนทำงานในห้องที่เปิดเครื่องทำความร้อนจนร้อนอบอ้าวขนาดนี้ได้อย่างไรผมเดินไปตามระเบียงตึกมองลอดแผ่นกระจกกั้นที่แยกบริเวณทำงานออกจากกันคือของพนักงานพิมพ์ดีดช่างเทคนิคและข้าราชการกระทรวงซึ่งทุกคนดูเหมือนกำลังทำงานกันอย่างสบายใจผมรู้สึกฉงนอีกครั้งแต่คราวนี้รู้สึกแย่ด้วยแย่มากๆทีเดียวเพราะผมถูกชุดสูทหนาเตอะเหมือนพรมสองชั้นห่อหุ้มราวกับตัวดักแด้โผล่แต่ส่วนหัวออกมาเรื่องยุ่งมันอยู่ที่เอวกางเกงซึ่งเสมือนมือยักษ์มาบีบซี่โครงทั้งแผงของผมอยู่ผมรู้สึกอย่างเซ่อเซ่อเองว่าสูทชุดนี้กำลังเคลื่อนที่พาผมไปยังสุดระเบียงที่มีประตูสองชั้นของห้องประชุมอยู่ตรงนั้นในห้องประชุมใหญ่ยิ่งร้อนอบอ้าวกว่าปกติอีกหลายเท่านักผมชะงักตกใจมากไม่นึกว่าตัวเองจะหายใจไม่ออกเสียแล้วสมาชิกผู้ร่วมประชุมทักทายผมด้วยท่าทางเป็นมิตรตามปกติประธานที่ประชุมชี้ให้ผมนั่งเก้าอี้ข้างโต๊ะยาวเหยียดผมจึงซุดตัวนั่งลงคณะกรรมการมีอยู่ด้วยกันประมาณ20คนบางคนเป็นชาวไร่ฐานะดีบางคนเป็นข้าราชการในกระทรวงนี้2คนเป็นเจ้าของที่ดินรายใหญ่คนหนึ่งคือท่านลอร์ดดาบาวอีกคนเป็นนายแพทย์ชื่อท่านเซอร์เฮนรี่บูกลีย์และสัตวแพทย์คือผมรู้สึกเป็นเกียรติเมื่อรู้ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้และตั้งใจจะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถแต่เช้าวันนี้มีบางอย่างพิเศษแปลกออกไปเซอร์เฮนรี่รับหน้าที่ประธานในที่ประชุมพอเริ่มประชุมเท่านั้นแหละผมก็ภาวนาขอให้เสร็จเสียเร็วผมรู้ว่าคงทนอึดอัดอบอ้าวร้อนเผาอยู่ในห้องนี้ต่อไปไม่ได้นานนักเข็มนาทีเคลื่อนไปอย่างเชื่องช้าจนน่ากลุ้มใจผมเพิ่งรู้ว่าระเบียบวาระการประชุมหนนี้มีรายละเอียดทางธุรกิจที่ต้องนำมาหารือกันหลายเรื่องไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆคณะกรรมการปรึกษากันเป็นเวลานานเรื่องการทำหมันสัตว์สิ่งก่อสร้างในไร่การเลี้ยงสัตว์โรคในวัวและจุดประสงค์ของกฎข้อบังคับการประชุมดำเนินไปเรื่อยๆนานขึ้นทุกทีส่วนผมก็นั่งร้อนอบอ้าวหนักขึ้นทุกขณะจิตหลายครั้งที่คณะกรรมการถามความเห็นผมกลั้นใจตอบและหวังว่าจะไม่มีใครสังเกตเห็นดูเหมือนว่าข้อเสนอที่สำคัญที่สุดของผมจะถูกกันไว้รอช่วงปลัดสุดท้ายปลายโต่งเลยทีเดียวเวลาล่วงไป1ชั่วโมงสภาพของผมย่ำแย่ลงเรื่อยๆจนผมมั่นใจว่าตัวเองกำลังจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วรออีกนิดเดียวก็คงจะเป็นลมหงายผึ่งตกเก้าอี้แน่ๆท่านกรรมการคงต้องช่วยกันหามผมออกจากห้องที่สุดแสนร้อนอบอ้าวนี้เป็นแม่นมั่น
ผมหายใจขัดๆรู้สึกว่าเหงื่อไหลจากลำคอไปตามปกเสื้อผมต้องต่อสู้กับความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะดึงถึงเสื้อนอกออกให้พ้นตัวเพื่อความร้อนรุ่มภายในจะได้ระบายออกเสียบ้างแต่พอนึกถึงภาพท่านกรรมการเหล่านั้นหัวร่องอหายเมื่อเห็นผมนุ่งกางเกงที่เมเอวสูงขึ้นมาถึงหน้าอกก็เลยยั้งไว้เป็นเวลาเกือบ2ชั่วโมงที่เซอร์เฮนรี่จะมองไปรอบโต๊ะและพูดนำเรื่องให้ผมว่าท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายผมขอจบการประชุมของเราครั้งนี้ด้วยเรื่องที่นายสัตวแพทย์เจมส์เฮเรียตจะนำมาเสนอให้รับทราบทั่วกันนะครับคือกรณีที่เราพิจารณาเกี่ยวกับการที่ชาวไร่บนภูเขาชื่อเท็ดนิวคูมยื่นความจำนงขอให้กรรมการพิจารณาออกใบรับรองการปลอดเชื้อวัณโรคในนมสดจากไร่ของเขาผมเข้าใจว่านายสัตวแพทย์เฮเรียตได้ทำการตรวจสอบเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วขอเชิญคุณหมอเฮเรียตครับท่านเซอร์ส่งยิ้มข้ามโต๊ะมาให้ผมใครคนหนึ่งเริ่มพูดถึงคุณเท็ดนิวคูมครู่หนึ่งต่อมาผมจึงนึกออกว่าผมพูดเองมีหน้าล่ะคำพูดถึงได้ฟังคุ้นหูผมเหลือเกินแต่ดูเหมือนว่าคำพูดเหล่านั้นออกมาจากที่ใดก็ไม่รู้ในร่างกายของผมเสียงที่บอกเล่าเรื่องราวฟังแหบและกลัวหอบหายใจผมมองฝ่าเหงื่อที่ไหลเข้าตาจนแลเห็นกรรมการเพียงเลือนลางทุกท่านกำลังมองผมอย่างเมตตาท่านเหล่านี้เมตตาผมตลอดมาอาจจะเนื่องจากผมเป็นกรรมการที่อายุน้อยที่สุดผมพูดตะกุกตะกักเสียงขาดหายเป็นช่วงๆเป็นเจ้าของวัวที่ดีเด่นฝูงแม่วัวมีสภาพสะอาดไร้ที่ติชาวไร่รายนี้ทำงานหนักมากให้ความสำคัญเรื่องสุขอนามัยอย่างเยี่ยมยอดเป็นคนซื่อสัตย์สมบูรณ์แบบคณะกรรมการยิ้มและพยักหน้าเป็นเชิงให้กำลังใจผมคำพูดตอนสุดท้ายหลุดจากปากผมความว่าโรงเรือนในไร่ของนายเท็ดนิวคูมอาจยังเรียกได้ว่าไม่ดีสมบูรณ์แบบแต่เขามีความภาคเพียรอย่างจริงจังถ้าหากเขาได้ใบรับรองคุณภาพนมสดเขาจะไม่มีวันทำให้ผู้ใดผิดหวังแน่ครับดูเหมือนว่าใบหน้าทั้งหลายจะยิ้มแย้มเป็นมิตรอยู่ทุกด้านเซอร์เฮนรี่ยิ้มให้ผมแหมขอบคุณคุณหมอเฮเรียตมากคุณหมอช่วยให้ความกระจ่างแก่เราเป็นอย่างดีพวกเราทุกคนสำนึกในข้อนี้ท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายครับผมคิดว่าเราควรมอบใบรับรองฉบับนี้ให้โดยไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมจำไม่ค่อยได้แล้วว่าตอนออกจากห้องประชุมนั้นผมทำท่าอย่างไรจำได้เพียงว่าผมแผ่นแนบลงบันไดเข้าห้องสุขาล็อกประตูขังตัวเองไว้ในซ่วมตาลีตะเหลือกถอดเสื้อนอกแล้วเอนตัวพิงลงบนฝาโถส้วมในท่าอ้าปากค้างในเวลาเดียวกันกับที่ผมปลดด้านหน้าขากางเกงยาวตัวใหญ่มหึมาปลดดุมเสื้อเชิ้ตและหงายหลังพิงชักโครกหอบเสียงดังแฮกๆพร้อมกับโล่งใจในชัยชนะนั้นความร้อนระอุก็ค่อยๆทุเลาจากร่างกายของผมผมทำสำเร็จแล้วคุณเท็ดได้ใบรับรองส่วนผมจวนเจียนจะเอาชีวิตไม่รอดระหว่างที่อาการของผมค่อยทุเลาเบาลงผมก็แววเสียงชายสองคนเข้ามาในห้องสุขาจากท่ากึ่งนอนหงายท้องของผมนั้นผมสามารถมองเห็นรองเท้าของผู้มาใหม่ได้ช่างช่องใต้ประตูห้องส้วมและจำเสียงท่านเซอร์เฮนรี่กับท่านลอร์ดบราวน์ได้เท้าของท่านทั้งสองเคลื่อนที่ไปยังผนังตรงข้ามเงียบอีกครู่หนึ่งต่อมาเสียงของท่านลอร์ดก็ดังสนั่นขึ้นว่าจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะเฮนรี่ผมชอบใจจริงๆที่เห็นเจ้าหนุ่มสู้ยิบตาเพื่อชาวไร่ที่อยู่บนภูเขาคนนั้นเห็นด้วยที่สุดละจอร์จผมก็ว่าเข้าท่าจริงๆเขาสู้ขาดใจเลยให้ตายสิไม่เห็นแก่เหนื่อยยากจริงๆไม่เคยพบเคยเห็นอะไรอย่างนั้นขนาดเหงื่อการท่วมหน้าเชียวละผมก็เห็นแฮะต้องยกให้ว่าไอ้หนุ่มอุทิศตัวสู้สุดใจจริงๆนั่นสิอย่างงี้ถึงจะเรียกว่าอุทิศตัวสู้น่าดีใจที่เห็นคนหนุ่มวัยแค่นี้ทำตัวอย่างงี้เงียบไปอึดใจหนึ่งแล้วก็นี่นะเฮนรี่มีอะไรน่าทึ่งอีกอย่างในตัวไอ้หนุ่มคนนี้นะ
อะไรฮึจอร์จก็ชุดสูทที่เขาสวมน่ะสวยวิเศษเลยน่าอิจฉาที่ช่างตัดเสื้อเขาเก่งยอดเยี่ยมเชียวล่ะบทที่7ลูกไม้หล่นใกล้ต้นดูไอ้หนูมันเสียมั่งสิคุณดักเดลชาวไร่รู้สึกขบขันเมื่อเห็นจิมมี่นั่งยองๆส่องไฟฉายให้ผมขณะที่ผมทำคลอดแม่วัวลูกชายวัย10ขวบของผมก็กำลังทำหน้าที่อย่างจริงจังในคอกวัวมืดตื้อจิมมี่จึงฉายไฟส่องตามผมทุกอิริยาบถเขาส่องไฟไปที่บั้นท้ายของแม่วัวขณะที่ผมทำงานกราดไฟฉายไปที่ถังน้ำร้อนทุกครั้งที่ผมใช้สบู่ถูแขนหรือจุ่มเชือกลงไปเน้มยาฆ่าเชื้อครับจิมมี่เขาชอบทำงานกลางคืนผมพูดอันที่จริงจิมมี่รักงานทุกชนิดของสัตวแพทย์แต่เขาจะดีใจเป็นพิเศษถ้ามีคนตามตัวผมไปตรวจรักษาสัตว์ในช่วงเย็นก่อนถึงเวลานอนของเขาจิมมี่ชอบนั่งเคียงข้างผมในรถใจคอจดจ่อในยามที่ไฟหน้ารถส่องให้เห็นตรอกซอกซอยที่คดเคี้ยวไปมาในชนบทคืนนี้ก็เช่นกันเมื่อมาถึงไร่จิมมี่ก็เปิดท้ายรถหยิบเชือกสีต่างๆสำหรับใช้คล้องคอหรือคล้องตีนลูกวัวและรินน้ำยาฆ่าเชื้อในปริมาณที่ถูกต้องใส่ถังหูหิ้วพ่อครับคล้องเชือกสีแดงที่หัวลูกวัวแล้วหรือยังครับเขาถามเรียบร้อยแล้วลูกคล้องให้เลยหูไปนะครับถูกต้องละเขาพยักหน้าหงึกๆที่เขาหมั่นถามนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาอยากรู้รายละเอียดแต่อีกส่วนเพราะเขาต้องการย้ำเพื่อผมจะได้ไม่เผลอเขาต้องการแน่ใจว่าผมไม่เผลอเรอจนทำอะไรผิดพลาดลงไปผมนึกอัศจรรย์ใจจริงๆที่ลูกชายและลูกสาวต่างประทับใจในงานอาชีพนี้ผมมักจะคิดเสมอว่าการที่ลูกๆได้เห็นพ่อถูกตามตัวหามรุ่งหามค่ำอดกินอาหารบางมื้อทำงานทั้งวันเสาร์และอาทิตย์ขณะที่พวกเพื่อนๆซึ่งไม่ได้ยึดอาชีพสัตวแพทย์ได้ไปเล่นกอล์ฟจะทำให้ลูกๆเมินหนีอาชีพอย่างผมแต่ลูกทั้งสองกลับแสดงความตื่นเต้นดีใจอย่างที่สุดที่จะได้ติดตามไปตรวจสัตว์รักษาสัตว์ตามไร่พร้อมทั้งจดจำรายละเอียดในการวินิจฉัยโรคและการรักษาเยียวยาทุกขั้นตอนผมอาจจะอธิบายได้อย่างง่ายๆว่าผมกับเฮเลนและลูกทั้งสองรักสัตว์ถึงขั้นหลงไหลการได้ทำงานกับสัตว์ในโลกแสนน่าเอ็นดูเหล่านี้ทำให้ทุกสิ่งคุ้มค่าจริงๆไม่ต้องสงสัยเลยว่าจิตใจของลูกทั้งสองมุ่งมั่นอยู่แต่การได้เป็นสัตวแพทย์ในอนาคตผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าจิมมี่อายุ10ขวบชำนิชำนาญเรื่องนี้มากทีเดียวเปรียบได้กับเดินทางมาครึ่งทางแล้วขณะที่ลูกวัวหลุดพลั่วออกมาบนพื้นคอกจิมมี่ก็จัดการเช็ดมูกออกจากรูจมูกเจ้าสัตว์ตัวน้อยเขากอบฟางเต็มกำมือมาเช็ดถูตามตัวลูกวัวด้วยท่าทางทะมัดทะแมงตัวเมียครับพ่อเขาบอกผมหลังจากก้มลงดูหวางขาของลูกวัวอย่างชำนิชำนาญดีไหมครับลุงดักเดลชาวไร่หัวเราะชอบใจก็ดีเหมือนกันลุงอยากได้วัวตัวเมียหลายๆตัวตัวที่หนูใช้ฟางถูอยู่นั่นอาจจะโตขึ้นเป็นแม่วัวนมเยอะก็ได้นะวันรุ่งขึ้นตรงกับวันเสาร์โรงเรียนปิดเมื่อเรากินอาหารเช้าอิ่มแล้วลูกทั้งสองของผมก็เตรียมพร้อมจะออกปฏิบัติการอันที่จริงทั้งสองเริ่มปฏิบัติการไปล่วงหน้าแล้วโดยช่วยกันเปิดท้ายรถขนขวดและลังกระดาษเปล่าเอามาตรวจตราดูว่ามีทุกสิ่งครบตามที่ผมต้องการพ่อคะตอนนี้แคลเซียมจวนหมดแล้วค่ะโรซี่บอกผมเธออายุ6ขวบและได้ติดตามผมออกตรวจสัตว์ตามไร่มาตั้งแต่อายุเพิ่ง2ขวบเธอจึงคุ้นเคยกับสิ่งที่บรรจุอยู่ในลังซึ่งแบ่งออกเป็นช่องๆเพื่อนคนหนึ่งต่อลังนี้ให้ผมเพื่อใช้บรรจุยาและอุปกรณ์เครื่องมือถูกแล้วลูกไปหยิบมาให้พ่อหน่อยสิเราขาดแคลเซียมไม่ได้หรอกนะใบหน้าของโรซี่เป็นสีชมพูด้วยความรู้สึกสลักสำคัญเธอวิ่งปรอไปที่ห้องเก็บยา
ผมรู้สึกแปลกใจเหมือนครั้งก่อนๆว่าทำไมเวลาโลซี่หยิบโน่นหยิบนี่ให้ผมเธอต้องวิ่งด้วยไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือไปตามไร่แต่จิมมี่เดินตลอดไม่เคยวิ่งเลยบ่อยครั้งที่ผมกำลังรักษาสัตว์อยู่ผมมักบอกลูกชายว่าจิมมี่หยิบหลอดฉีดยาให้พ่อหน่อยลูกชายก็จะเดินทอดน่องไปที่รถบางทีผิวปากเสียด้วยดูท่าทางสบายใจจริงๆไม่ว่าจิมมี่จะสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพียงใดเขาไม่เคยเร่งรีบและในเวลาต่อมาเมื่อจิมมี่ได้เป็นสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผมก็ได้เห็นบ่อยๆว่าเขายังคงไม่เร่งร้อนนี่อาจเป็นการดีเพราะอาชีพของสัตวแพทย์หมายถึงงานที่หนักและเหนื่อยยากการจัดแจงกับอะไรต่างๆอย่างใจเย็นย่อมเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมเมื่อเตรียมยาและข้าวของต่างๆครบแล้วผมก็ขับรถพาลูกๆมุ่งไปยังบริเวณเนินเขาเช้าวันนั้นอากาศสว่างแจ่มใสแสงแดดส่องให้เห็นเส้นแนวภูเขาและท้องทุ่งที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เตี้ยๆเพียงเลือนลางเมื่อคืนนี้ฝนตกกลิ่นหอมทั้งปวงแห่งชนบทจึงล่องลอยหอมหวนเข้าทางหน้าต่างรถที่เปิดอยู่เส้นทางเล็กๆนำเราไปถึงไร่แห่งหนึ่งซึ่งมีประตูรั้วเตี้ยๆกั้นอยู่หลายแห่งด้วยกันโรซี่ดีใจมากเพราะเธอรับหน้าที่ลงจากรถไปเปิดประตูเหล่านี้พอรถแล่นไปถึงประตูรั้วแห่งแรกโรซี่ก็กระโดดลงจากรถอย่างรวดเร็วแก้มแดงท่าทางขมีขมันเธอเปิดประตูรั้วให้ผมขับรถผ่านเข้าไปในไร่แม้โชคดีที่เช้านี้หนูมากับพ่อได้ข้างหน้าโน่นมีประตูรั้วอีกตั้งสองแห่งเธอพูดผมพยักหน้ามีจริงด้วยลูกรักเรื่องเปิดประตูรั้วนี่พ่อเกลียดที่สุดเลยลูกสาวตัวเล็กของผมเอนตัวลงพิงพนักเธอสบายใจมากสมัยก่อนที่โรซี่จะเข้าโรงเรียนเธอเคยเป็นทุกข์เป็นร้อนเรื่องนี้ยิ่งนักถ้าไม่มีหนูอยู่ด้วยพ่อจะเปิดประตูรั้วยังไงคะอีกหน่อยหนูต้องไปโรงเรียนพี่จิมมี่ก็เข้าโรงเรียนแล้วพ่อต้องอยู่คนเดียวแน่ๆเลยเธอมักจะบอกผมเช่นนี้ดูเหมือนจิมมี่มีความมั่นใจพอใช้และเชื่อว่าถึงแม้ผมจะอยู่คนเดียวก็คงตะเกียกตะกายลงจากรถไปเปิดประตูรั้วตามไร่ได้เองแต่โรซี่สงสัยเอามากๆวันสุดสัปดาห์สำหรับเธอไม่หมายถึงได้เล่นสนุกสนานแต่หมายถึงโอกาสอันดีเยี่ยมที่เธอจะได้ดูแลรับใช้พ่อของเธอผมเห็นว่าช่วงเวลาดังกล่าวนี้น่ามหัศจรรย์มากและอดพิศวงในโชคของตัวเองไม่ได้ผู้ชายส่วนมากที่ต้องทำงานหนักมักจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากนักแต่ผมมีทั้งลูกชายและลูกสาวเล็กๆเคียงข้างขณะทำงานเท่ากับได้เปรียบคนอื่นทั้งขึ้นทั้งล่องเลยทีเดียวไม่ต้องสงสัยเลยว่าการที่มีคนคอยรีบลงจากรถไปช่วยเปิดประตูรั้วตามไร่ให้เช่นนี้นับเป็นคุณประโยชน์อันเลิศเลอจริงๆโรซี่ยืนระวังตรงขณะที่ผมขับรถผ่านเข้าประตูรั้วแห่งสุดท้ายเธอจับคอสับของประตูที่เปิดไว้สีหน้าบ่งบอกถึงความพอใจที่ได้ทำงานสำเร็จลุล่วงไปอย่างดี 2-3 นาทีถัดมาผมก็เข้าไปดูในคอกวัวผมยกมือเกาศีรษะด้วยความงุนงงเพราะอุณหภูมิร่างกายแม่วัวป่าเข้าไปตั้ง106องศาฟาเรนไฮต์ตอนแรกผมนึกว่าสมมติฐานของโรคอยู่ที่เต้านมแต่ต้องเลิกคิดเช่นนั้นเพราะน้ำนมของแม่วัวเป็นสีขาวและใสบริสุทธิ์อย่างปกติแปลกจังปอดมันก็ธรรมดากระเพาะอาหารทำงานปกติแต่ไข้ขึ้นสูงมากคุณบอกว่ามันไม่ยอมกินอะไรเลยเหรอครับผมถามชาวไร่ครับเช้านี้มันไม่ยอมแตะหญ้าแห้งหรืออาหารอะไรเลยดูสิครับหมอตัวสั่นงันงกเลยผมหันหัวแม่วัวมาตรวจหาอาการบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นโดยมีเสียงลูกชายคอยบอกอยู่ข้างหลังสงสัยจะเป็นโรคเต้านมอักเสบแน่เลยครับพ่อจิมมี่นั่งยองๆข้างเต้านมแม่วัวบีบน้ำนมใส่ฝ่ามือตนเองน้ำนมเต้านี้ร้อนจี๋เลยครับเขาพูดผมลองบีบเต้านมแม่วัวดูอีกครั้งจริงของจิมมี่
น้ำนมจาก2เต้าแรกคล้ายปกติแต่อุ่นกว่า2เต้าหลังแน่นอนพอผมบีบน้ำนมลงบนฝ่ามืออีกครั้งก็รู้สึกว่ามีเกล็ดแข็งๆซึ่งมองไม่เห็นหล่นลงมาบนฝ่ามือผมหน้าเสียมองชาวไร่เขาหัวเราะกากใหญ่รู้สึกว่าลูกศิษย์จะเก่งกว่าอาจารย์เสียแล้วไอ้หลานชายใครสอนให้รู้เรื่องนี้ล่ะพ่อผมครับพ่อเคยบอกว่าโรคนี้อาจทำให้เรางงก็เลยดูไม่ออกว่าอะไรกันแน่พ่อเขาก็งงจริงๆซะด้วยสิไหมล่ะชาวไร่ตบขาตัวเองดังฉาดอย่างถูกอกถูกใจเธอหน้าผมพูดผมเดินกลับไปหยิบหลอดยาเพนิซิลีนที่รถพลางนึกสงสัยว่าลูกชายติดตามผมออกตรวจรักษาสัตว์ตามไร่เช่นนี้จะทำให้ผมหน้าเหี่ยวลงไปทีละน้อยหรือเปล่าหลังจากนั้นผมขับรถกลับไปตามทางที่มีประตูรั้วกั้นอยู่หลายแห่งผมชมลูกว่าเก่งนี่ลูกจิมมี่รู้มากกว่าที่พ่อคิดซะอีกครับพ่อจำตอนที่ผมรีดนมวัวไม่เป็นได้ไหมครับจิมมี่พูดยิ้มผมพยักหน้าเจ้าของไร่ขนาดใหญ่ใช้เครื่องรีดนมวัวแต่เจ้าของไร่เล็กยังใช้มือตามแบบดั้งเดิมลูกชายของผมชอบดูชาวไร่รีดนมวัวมากผมยังจำได้ถึงเมื่อครั้งที่จิมมี่เข้าไปยืนจนชิดตัวคุณทิมซักเกตผู้เฒ่าขณะคุณทิมใช้มือทั้งสองรีดนมแม่วัวตัวหนึ่งในจำนวน6ตัวของเขาคุณทิมนั่งโน้มตัวบนม้านั่งศีรษะชนสีข้างของแม่วัวบีบเต้านมด้วยท่าทางสบายๆน้ำนมสีขาวพุ่งเป็นสายลงกระทบถังหูหิ้วซึ่งชาวไร่ใช้หัวเข่าทั้งสองหนีบไว้ฟองฟอดกระจายอยู่บนผิวน้ำนมชาวไร่เงยหน้าขึ้นเห็นสายตาจับจ้องอย่างกระตือรือร้นของเด็กชายตัวน้อยอยากลองรีดนมมั่งไหมล่ะไอ้หนูชาวไร่ถามโอ้โหได้จริงๆเหรอครับได้สิอ้าวนี่ถังเปล่าลองรีดนมให้เต็มถังดูสิจิมมี่นั่งลงทันทีสองมือตะครุบเต้านมทั้งสองข้างเริ่มต้นดึงหัวนมอย่างรุนแรงแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาลองบีบเต้านมอื่นอีกสองเต้าก็ปรากฏผลเช่นเดิมไม่เห็นมีน้ำนมสักหยดเลยครับเขาพูดทำหน้าละห้อยนั่นสิมันไม่ง่ายอย่างที่เห็นจริงไหมถ้าจะต้องรออีกนานกว่าไอ้หนูจะรีดนมวัวทั้ง6ตัวนี้ได้คุณทีมหัวเราะลูกชายของผมหน้าสลดชาวไร่ผู้ชราจึงลูบหัวจิมมี่ว่างๆก็แวะมาอีกสิลุงจะสอนให้รีดนมอีกหน่อยก็เก่งบ่ายวันหนึ่งในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาผมกลับจากไปตรวจสัตว์เห็นเฮเลนยืนสีหน้าวิตกทุกข์ร้อนอยู่ที่ประตูบ้านสเกลเดลจิมมี่ยังไม่กลับจากโรงเรียนเลยค่ะลูกบอกคุณหรือเปล่าว่าจะไปบ้านเพื่อนคนไหนผมนิ่งคิดครู่หนึ่งไม่นี่นาไม่เห็นบอกอาจจะทะเลทลายเล่นที่ไหนสักแห่งมั้งเฮเลนมองความมืดที่กำลังปกคลุมหนาเข้าทุกทีแปลกจริงๆปกติเขาต้องกลับบ้านมาบอกพ่อแม่ก่อนเสมอนี่คะเราโทรศัพท์ไปตามบ้านเพื่อนของจิมมี่แต่ไร้ผลผมจึงขับรถไปแวะตามตรอกซอกซอยที่เลี้ยวรถคดเคี้ยวทั่วเมืองไดโรบีหยุดถามคนที่รู้จักแต่ก็ได้ฟังคำตอบเดียวกันไม่เห็นนี่ครับไม่เห็นลูกชายของหมอหรอกผมได้ยินเสียงตัวเองที่ดัดให้ฟังรื่นหูว่างั้นเหรอครับขอบคุณมากขอโทษที่รบกวนคุณหัวใจของผมเหมือนมีมือเย็นเฉียบมากุมไว้เมื่อผมกลับไปบ้านสเกลเดลก็พบเฮเรนจวนร้องไห้รำรอจิมมี่ยังไม่กลับมาค่ะมืดค่ำอย่างนี้แล้วลูกหายไปไหนก็ไม่รู้คงไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนแน่ๆเลยเอาเธอเดี๋ยวก็คงกลับอย่ากลุ้มใจไปเลยนะจิมมี่คงอธิบายได้หรอกว่าไปไหนมาผมหวังว่าน้ำเสียงที่พูดนั้นจะฟังน่าเชื่อถือผมไม่ได้บอกเฮเลนว่าผมเพิ่งไปขุดลอกท่อระบายน้ำมาหยกๆความรู้สึกกระวนกระวายอย่างใหญ่หลวงเริ่มเล่นงานผมแต่เผอิญผมคิดอะไรขึ้นได้อย่างหนึ่งเดี๋ยวจ้าจิมมี่เคยพูดไม่ใช่หรือว่าหลังโรงเรียนเลิกเขาจะไปเรียนวิชารีดนมกับคุณทิม
โรงวัวขนาดเล็กของคุณทิมอยู่ในเมืองแดโรบี้นี่เองผมจึงไปที่นั่นในเวลาไม่กี่นาทีแสงไฟฟ้าสลัวสลัวสอดต้องบานประตูที่มีเพียงครึ่งท่อนล่างในโรงวัวเล็กๆผมชะโงกมองก็เห็นลูกชายกำลังนั่งอยู่บนม้านั่งใช้หัวเข่าสองข้างหนีบถังหูหิ้วพิงศีรษะเข้ากับสีข้างแม่วัวที่แสนจะใจเย็นอ้อพ่อน่ะเองดูสิครับพ่อจิมมี่ทักผมอย่างร่าเริงเขายกถังให้ผมดูในถังมีน้ำนมวัวไม่กี่ไพลุงทีมสอนผมครับตอนนี้ผมรีดนมเป็นแล้วต้องไม่ดึงหัวนมแม่วัวเป็นอันขาดแค่ใช้นิ้วบีบบีบอย่างนี้พอเฮ้อโล่งใจไปทีผมแทบจะตรงรีเข้าไปตะคุบตัวลูกชายมากอดจูบหรือโผล่เขากอดคุณทีมแถมจูบแม่วัวตัวนั้นด้วยผมสูดลมหายใจยาวๆ2-3 ครั้งเพื่อหักห้ามตัวเองไว้ขอบคุณมากครับคุณทิมหวังว่าจิมมี่คงไม่ได้มารบกวนนะครับชาวไร่ผู้ชราหัวเราะกักกักเปล่าเลยพ่อหนุ่มเปล่าเลยเราสนุกกันนิดหน่อยต่างหากไอ้หนูมันเข้าใจอะไรได้ง่ายๆผมบอกเขาว่าถ้าโตขึ้นจะเป็นหมอรักษาสัตว์แล้วก็ยังไงต้องรีดนมให้เป็นไว้ก่อนนี่เป็นความทรงจำอีกอย่างหนึ่งซึ่งแจ่มชัดที่สุดเป็นคืนที่จิมมี่เรียนรู้วิธีรีดนมจากเต้านมของแม่วัวเพื่อเขาจะได้รู้จักสังเกตในภายหลังเมื่อแม่วัวเป็นโรคเต้านมอักเสบและเก่งกว่าพ่อของเขานิดหน่อยผมยังไม่แน่ใจจนบัดนี้ว่าการที่ผมพูดจาหวานล้อมโน้มน้าวไม่ให้โรซี่ยึดอาชีพสัตวแพทย์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่สาเหตุก็คือในสมัยคริสต์ศตวรรษ1940ถึง1950นั้นชีวิตและวิธีการทำงานของสัตวแพทย์ผิดแผกจากปัจจุบันนี้มากงานประจำร้อยละ90หมายถึงการต้องตรวจรักษาสัตว์ใหญ่แม้ผมจะรักงานนี้แต่ไม่วายถูกสัตว์เตะถูกถีบกลิ้งร่างกายเลอะเปรอะเปื้อนสิ่งสกปรกนานาชนิดแม้อาชีพนี้จะน่าติดใจและนำความปลื้มใจมาให้มากแต่ก็เป็นงานสกปรกเลอะเทอะและบ่อยครั้งก็มีอันตรายผมมักจะถูกตามตัวไปปฏิบัติงานแทนเพื่อนสัตวแพทย์ที่อยู่ใกล้เคียงเนืองๆเพราะเพื่อนถูกถีบจนซี่โครงดอกตัวผมเองก็เคยถูกม้าลากเกวียนตัวเบ้อเร่อใช้ตีนซึ่งใส่เกือกม้าทำด้วยเหล็กเตะที่ต้นขาเต็มแรงถึงกับเดินไม่ได้ไปหลายสัปดาห์บ่อยครั้งที่กลิ่นตัวผมเหม็นเพราะไม่ว่าจะอาบน้ำชำระด้วยยาฆ่าเชื้ออย่างหมดจดเพียงใดก็ไม่สามารถดับกลิ่นรุนแรงของการทำคลอดลูกวัวที่เน่าอยู่ในท้องแม่และการเอารกออกได้หมดผมคุ้นกับท่าที่ใครต่อใครทำจมูกย่นเมื่อผมเดินเข้าใกล้บางครั้งกว่าลูกวัวหรือลูกม้าจะยอมคลอดก็เสียเวลานานนับชั่วโมงชั่วโมงกล้ามเนื้อทุกมัดในร่างกายของผมจะปวดเมื่อยไปอีกหลายวันราวกับถูกใครฟาดด้วยตะพดจนน่วมแต่ในสมัยปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นต่อไปแล้วเรามีถุงมือพลาสติกไว้สวมเวลาทำงานที่ส่งกลิ่นแรงมีทั้งเครื่องมือโลหะที่ใช้ยันสัตว์ตัวใหญ่ๆให้อยู่กับที่แทนการบุกตะลุยฝ่าดงเข้าไปในฝูงสัตว์ใหญ่ซึ่งกำลังถูกต้อนไปตามทางในไร่วิธีผ่าท้องทำคลอดแผนใหม่ช่วยลดภาระทางสูติศาสตร์ไปจนหมดสิ้นยิ่งกว่านั้นสัตวแพทย์ในปัจจุบันมีโอกาสได้ตรวจรักษาสัตว์เล็กเพิ่มขึ้นมากจนเกินคาดสัตว์เล็กเข้ามามีบทบาทในอาชีพของสัตวแพทย์เกินครึ่งต่อครึ่งทีเดียวสมัยที่ผมเข้าศึกษาในคณะสัตวศาสตร์มีนักศึกษาหญิงเรียนร่วมชั้นเพียงคนเดียวเท่านั้นพวกเราจึงเห่อกันใหญ่แต่ปัจจุบันมีนักศึกษาหญิงอย่างน้อยก็ครึ่งต่อครึ่งสัตวแพทย์หญิงที่เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมมีอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อ40ปีก่อนนั้นผมไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าการจะกลับกลายเป็นเช่นนี้แม้ผมจะพอนึกเห็นภาพจิมมี่ทำงานหนักเช่นเดียวกันกับผมได้แต่ผมทนความรู้สึกว่าโรซี่จะต้องตรำงานหนักเช่นเดียวกันนี้ไม่ไหวบางครั้งผมจึงใช้เล่ห์กับเท่เท่าที่นึกออกบอกปัดโรซี่ไม่ยอมให้เธอเข้าเป็นนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และพูดหวานล้อมให้เธอเรียนเป็นหมอรักษาคนแทนที่จะเป็นหมอรักษาสัตว์
เธอได้เป็นแพทย์รักษาคนด้วยความสุขสบายสมดังความปรารถนาของผมแต่ดังที่ผมกล่าวแล้วว่าผมยังไม่แน่ใจจนกระทั่งบัดนี้ว่าการที่ผมเกลี้ยกล่อมและโน้มน้าวใจโรซี่ไม่ให้ยึดอาชีพสัตวแพทย์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงๆหรือ